น่าจะใช้ได้กันอยู่นะครับน่าจะใช้ได้กันอยู่เดี๋ยวเราก็งั้นก็ทำโจทย์เลยดีกว่านะเดี๋ยวสรุปตัวนี้นิดนึงคือจะสอนเรื่องนิยามของอนุพันธ์ด้วยนิดนึงของโมดูล2เนี่ยนะมันก็คือเรื่องของอนุพันธ์เป็นหลักถูกป่ะเรื่องดิฟเป็นหลักอนุพันธ์นะเดี๋ยวทฤษฎีนิดเดียวตรงนี้นะคือที่ตอนนั้นอ่ะคือพี่สอนให้ใช้สูตรเลยแต่ในดูจากในนั้นแล้วก็คือว่ามันมีเรื่องของทฤษฎีด้วยจริงๆอนุพันธ์มันคืออะไรอ่ะมันคือจริงๆตั้งต้นอธิบายแบบง่ายๆนะมันก็คือตัวนี้นี่ x ใช่ป่ะตัวนี้คือ x ตรงนี้ก็คือ y ก็คือฟังก์ชันของ x ก็คือ f(x) โอเคนะสมมุติว่าคือถ้ากราฟของพี่มันเป็นเส้นโค้งแบบนี้กราฟของพี่มันเป็นเส้นโค้งมันเป็นเส้นโค้งและอยากจะรู้ความชันว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะคือจริงๆเริ่มต้นง่ายมากคือการหาความชันมันคือการหาความชันปกติเลยนะทีนี้ความชันเราทำไงอ่ะเราก็กำหนดจุด2จุดถูกป่ะแล้วเราก็ลากเส้นตรงแบบนี้เราก็บอกเนี่ยความชันใช่ไหมเพราะว่าสโลปเนี่ยเราเคยหาอย่างนี้สโลปลิงก์จากความรู้เดิมก็คือเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ถูกปะล่ะเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็คือหาเดลต้า y คือตรงนี้เดลต้า x คือตรงนี้เราก็หาสโลปเอาตรงนี้หารด้านนี้เราจะได้ความชันคือส่วนนี้โอเคนั่นเองมันก็เกิดมาจากการหาความชันแต่ทีนี้บอกว่าการหาความชันของเดี๋ยวพี่เขียนกระจายข้อมูลตรงนี้ก่อนก็คือ y 2ลบกับ y 1ถูกไหมตำแหน่งแล้วตรงนี้ก็เป็น x 2ลบกับ x 1ถ้าสมมุติพี่กำหนดตรงนี้เป็น x ใช่ไหม x 1ตรงตำแหน่งนี้เป็น x 2ตรงนี้ก็เป็น y 1 y 1อุ๊ย y 1หรือจะเขียนเป็น f x 1เขียนในฟังก์ชัน x ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็น f x 2ถูกไหมเพราะฉะนั้นสโลปพี่ก็จะเท่ากับเดลต้า y by เดลต้า x ก็คือ f ของ x 2ลบกับ f x 1ถูกว่า y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1เอาล่ะอันเนี้ยเขาบอกว่ามันคือการหาความชันนะทีนี้พี่จะเปลี่ยนจาก x 2พี่ตัวแปรมันเยอะไปนะก็ใช้ตรงนี้เป็น xสีแดงเห็นชัดตรงนี้เป็น x แล้วตรงนี้เป็น x บวกกับเดลต้า x ที่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจาก x 1เป็น x ธรรมดาไม่งั้นเดี๋ยวตัวแปรมาหลายตัวมีทั้ง x 1 x 2เปลี่ยนให้ตัวแปรมาเหลือแค่ตัว x ตัวเดียวแล้วบวกระยะไปอีกเดลต้า x x 2เราก็จะมีค่าเท่ากับ x บวกเดลต้า x ก็เป็นทฤษฎีเนาะไอ้นี่ก็เลยกลายเป็น fx ไอ้นี่ก็เลยกลายเป็น f ของ x บวกเดลต้า x เสร็จแล้วพี่ก็จะได้ตัวนี้ f ของ x บวก delta x ลบ fx ส่วนด้วย delta x เพราะ x 2พี่มันก็คือตัวนี้จะมานี่ตัวนี้พี่เอาไปใส่ตรงนี้แทนตัวนี้ก็คือตัวนี้โอเคเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันคือเฮ้ยมันกว้างอย่างเงี้ยเราบอกว่าเส้นเนี้ยมันจะคือความชันของกราฟเส้นนี้ได้ไงมันมีช่องว่างอยู่ตั้งเยอะมันแม่นตรงเหรอมันแทบจะไม่ใช่เลยนะเขาก็บอกว่างั้นต้องขยับให้มันเล็กให้มันสั้นลงมาเราเห็นไหมว่าเอ้ยสั้นลงมาสั้นลงมาอีกสั้นลงมาอีกเห็นสีไหมสั้นลงมาสั้นลงมาจนกระทั่งยิ่งเล็กมันยิ่งยังไงพอยิ่งเล็กปุ๊บพอตัวยิ่งแคบมันจะยิ่งใกล้แนบไปกับเส้นกราฟจริงมันเล็กจนกระทั่งนิดเดียวเลยจนกระทั่งเป็นเส้นหนึ่งเส้นเส้นเดียวที่เป็นเส้นจุดเดียวเลยนิดเดียวเลยนิดเดียวจริงๆนะก็คือการใส่ลิมิตเข้าไปที่ตรงนี้เดลต้า x เข้าใกล้0ก็คือให้ระยะเดลต้า x ตรงนี้มันขยับน้อยลงเห็นไหมสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งเล็กที่สุดกลายเป็นนิดเดียวใส่ลิมิตของเดลต้า x เข้าใกล้0ลงไปฟังเพลินๆไปนิดเดียวเนี่ยนะสรุปตรงนี้เราได้อันนี้ออกมาใส่ลิมิตเข้าไปทั้งสองข้างลิมิตคืออะไรก็คือข้อจำกัดก็คือจำกัดถูกไหมจำกัดค่าของเดลต้า x ว่าให้มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ก็คือให้ระยะตรงนี้มันน้อยพอมันน้อยปุ๊บไอ้เส้นนี้มันก็จะแคบลงแคบลงสามเหลี่ยมตรงนี้มันก็จะแคบลงใช่ป่ะ
มันจะแคบเลยนิดเดียวจริงๆตรงนี้นะราคาเส้นตรงเนี้ยเนี่ยก็คือสโลปเนี่ยมันคือสโลปเห็นไหมมันคือเดลต้า y by เดลต้า x โดยที่ขณะที่ x เข้าใกล้ศูนย์นิดเดียวตรงเนี้ยเราก็เลยให้ชื่อมันว่าอนุพันธ์เพราะฉะนั้นอนุพันธ์คืออะไรก็คือการหาความชันอนุพันธ์คืออะไรก็คือการหาความชันในขณะใดขณะหนึ่งขณะสั้นๆใช้คำว่าขณะใดขณะหนึ่งก็ได้หรือก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงก็ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เดลต้าถูกป่ะก็คืออัตราก็ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ต้องบอกว่าขณะใดขณะหนึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงใช้คำว่าขณะใดขณะหนึ่งด้วยขณะหนึ่งของ y เทียบกับ x ของ y เทียบกับ x โอเคอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือนิยามของอนุพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็จะไปต่อโอเคถ้าถามว่าอนุพันธ์มันคืออะไรอนุพันธ์ก็คือการหาความชันคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ก็คือตัวนี้มันก็คือความชันได้จะใช้คำนี้หรือจะใช้คำนี้อันเดียวกันแต่ต้องมีคำว่าขณะใดขณะหนึ่งที่บอกว่าขณะใดขณะหนึ่งเพราะว่ามันช่วงเวลานิดเดียวมันสั้นมากสั้นมากพริบตาเดียวนิดเดียวนั่นเองนะครับมันสั้นมากอ่ะเราก็ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือลิมิตก็จะต้องมีลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาถูกป่ะถ้าถามว่าอนุพันธ์จะหาค่าได้ไหมถ้าถามหาว่าอนุพันธ์จะต้องหาค่าได้อนุพันธ์เนี่ยนะจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อหาค่าได้ก็ต่อเมื่อตัวเห็นทฤษฎีในนี้มีสองข้อที่ถามว่าอนุพันธ์หาค่าได้ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่ออนุพันธ์เมื่อก็เหมือนกับดิฟอะง่ายๆอะนะเราเหมือนลิมิตอะเราก็ต้องลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาใช่ไหมเพื่อเช็คความต่อเนื่องของอนุพันธ์ถ้ามันเท่ากันก็คือหาค่าได้อนุพันธ์นั้นน่ะที่ซ้ายเขียนห้อยลบไว้ก็ได้อนุพันธ์ที่จุดใดๆตรงนั้นเนี่ยซ้ายเท่ากับอนุพันธ์ที่จุดนั้นน่ะด้านขวาถ้าอนุพันธ์ซ้ายเท่ากับอนุพันธ์ข้างขวาก็เหมือนลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามันเพราะมันคือมาจากลิมิตมันจะถือว่าอนุพันธ์นี้หาค่าได้จบแค่นี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะให้ลองแล้วเราลองมาดูซิว่าไอ้ที่เราทำไปนั้นน่ะเราควรจะตอบอะไรอนุพันธ์คือความชันนะมันคืออัตราการเป็นขณะใดขณะหนึ่งนะครับอนุพันธ์ก็จะหาค่าได้มันก็มาจากลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงเดี๋ยวเราก็ฝึกโจทย์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ทันไหมเก็บไปดูนะเก็บไว้จดนะคือถ้าไม่ทันตรงไหนถามเราสบายๆเพราะว่าเราจะต้องเอาให้ได้จริงๆทีนี้โอเคได้นะไปดูสมมุติว่าอย่างโจทย์ของเราที่เราทำเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเราจะตอบยังไงทีนี้ดูนะเขาบอกว่ากำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันของ zy เป็นฟังก์ชันก็ y เท่ากับ fx อันนี้ y เท่ากับ fz ก็แค่เปลี่ยนตัวแปรไปกับแค่นั้นเป็นอนุพันธ์ที่หาค่าได้ที่จุด z เท่ากับ a ความหมายของอนุพันธ์ตัวนี้หมายความอันนี้เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้แล้วไอ้ตัวนี้มันหมายความว่าไงเอ้าเมื่อกี้พี่บอกว่าไงมันคืออนุพันธ์ตัวนี้มันคือดิฟถูกมั้ยถูกป่ะมันคือดิฟดิฟความหมายของมันก็คืออะไรความหมายของมันคือความชันหรือไม่ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงแบบขณะใดขณะหนึ่งต้องใช้คำว่าขณะใดขณะหนึ่งถ้าไม่มีคำว่าขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้ด้วยนะครับ
ตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่งโอเคมาดูกันครับเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อ A ถูกไหมความชันเส้นสัมผัสกราฟมันคือความชันความชันนั้นเป็นความชันของเส้นสัมผัสกราฟด้วยดูนี่เห็นไหมมันนิดเดียวมันจะเป็นความชันของเส้นสัมผัสกราฟที่ของฟังก์ชันนี้ที่จุดนี้ก็ถูกนะครับเป็นความชันนะเส้นสัมผัสกราฟมันเป็นเส้นสัมผัสความชันนั้นเป็นเส้นสัมผัสสัมผัสกราฟใช่นะครับเนี่ยถ้าดูจากรูปแล้วมันเป็นความชันของเส้นสัมผัสตรงตำแหน่งนี้ตรงตำแหน่งเนี้ยนะตรงตำแหน่งใดๆก็ได้อันนี้เขาระบุมาว่าตำแหน่งนี้อันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเก็บไว้ก่อนเผื่อเรามั่วค่าของฟังก์ชันตรงนี้เท่ากับนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันคืออนุพันธ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันมันต้องคืออนุพันธ์เพราะเขาบอกอนุพันธ์นะได้ที่จุด z เท่ากับ a ตัวนี้จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ครับ z เท่ากับ a นึกออกปะจะเอ้ยที่ z เท่ากับ a หมายความว่าไงอ๋อไม่ใช่ที่จุดใช่ไหมมันก็คือตัวนี้ครับค่าของ fx มันไม่ใช่ค่าของ fx ครับมันเป็นค่าของอนุพันธ์ความหมายของตัวนี้คืออนุพันธ์ไม่ใช่ฟังก์ชันนะอันนี้ผิดตรงที่ฟังก์ชันตรงนี้มันต้องเป็นค่าของพรามแซดโอเคนึกออกป่ะมันผิดครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ถูกเอาใหม่มาดูนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่งของแซดที่จุดคือมันจะมีไปได้ก็คือมีข้อ A กับข้อ C อ่ะถ้าดูกันง่ายๆถ้าอื่นไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะมันไม่ใช่ความหมายของที่พี่บอก2อันนี้มีข้อ A กับข้อ C ที่จะเป็นไปได้อัตราการเปลี่ยนขนาดได้ขนาดหนึ่งของ FZ ที่จุดใดๆหลุดเหรอที่จุดใดๆหมายความว่าไงได้นะเห็นนะจอนะที่จุดใดๆที่จุดใดๆนี่ผิดครับนี่มันหลอกตรงนี้ถ้าเห็นปุ๊บเราจะตอบนี่เลยความชันกับเส้นขณะใดขณะหนึ่งใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้ที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่ที่จุดต้องมีคำว่าที่จุดแซบเท่า A เลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดจะมีข้อถูกเพียงแค่ข้อเดียวครับคือข้อ A ไอ้นอกนั้นน่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมอาจจะเป็นแบงค์เฉลี่ยค่าเฉลี่ยไม่ใช่เฉลี่ยทั้งนั้นนะเป็นขณะใดขณะหนึ่งความหมายก็คือมีแค่2ความหมายนี้นะครับที่จะถูกต้องก็คือ2ข้อคราวนี้เช็คไปแล้วเขาบอกอย่างนี้มาเนี่ยแสดงว่าที่จุดอย่างนี้คือผิดครับที่จุดใดๆไม่ใช่ที่จุดใดๆที่จุดนี้เลยที่จุด z เท่ากับ a เลยอย่างเงี้ยมันก็คือความชันที่จุดนี้เลยถูกโอเคนะส่วนความหมายนิยามของมันก็คือเมื่อกี้นี้เราก็เอามาใส่ได้เอามาใส่ในแสดงวิธีทำไปได้ว่าโอเคความหมายมันคือแบบนั้นโอเคนะครับง่ายๆสั้นๆนะก็ตอบเลยปุ๊บเสร็จปุ๊บมาดูข้อต่อไปอย่างนี้ดิฟซิเป็นยังไงคือเท่าที่เคยเรียนมาเรียนสอบอาจารย์ที่เนี่ยนะมักไม่ค่อยตอบไม่มีข้อถูกทุกข้อน้อยมากคือที่จะตอบแบบนั้นอ่ะดิฟต้องลงมือทำลองเขียนเองสิครับลองอีกครั้งหนึ่งสิ 7x กำลัง7ใช่ไหมลบ x กำลังลบ1มองเห็นไหม 10x กำลัง9ลบ30ลองดิฟมันสิครับพี่เคยบอกว่าไงการสเต็ปการดิฟเวลาทำโจทย์นะดูนะทั้งหมดกำลังเอ็นไหมใช้สูตรยูกำลังเอ็นก่อนนี่ใหญ่กว่าเพื่อนที่สุดเลยอันดับหนึ่งคือยูกำลังเอ็นไหมนะครับถ้าไม่ยูกำลังเอ็นก็ดูซิมีผลหารไหมไม่ใช่กำลังเอ็นดูซิมีผลหารไหมแล้วก็ใช้ผลคูณนะครับแล้วถึงจะเป็นฟังก์ชันทั่วไป
ก็ u กำลัง n แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆทั่วไป e กำลัง sin cos อะไรก็ว่าไป ln ก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นไอ้3อันดับเนี้ยเป็นอันดับต้นๆคือตอนนี้ปุ๊บมันมีก้อน2ก้อนคูณกันอยู่นะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดยกกำลังเองใช่มั้ยก็ต้องไปใช้ผลคูณหน้าดิบหลังปกหลังดิบหน้าดิบเลยตัวจะเปลี่ยนไปอะไรก็ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมนะลองเขียนสิครับลองทำอยากให้พวกเราลองฝึกนี่ก็คือต้องฝึกด้วยตัวเองลองทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยลองดูเพราะว่าบางทีดูมันก็เคลิ้มเนี่ยมันก็โอเคเข้าใจแต่พอทำเองยังไงวะอะไรเงี้ยมันอาจจะติดได้ต้องฝึกให้ตัวทำด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยความรอบคอบนะครับให้เวลาทำไหนๆก็เรามาใช้เวลาในการติวตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ทำให้ได้จริงๆนะครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะไหนใครตอบข้ออะไรบอกหน่อยเดี๋ยวได้แล้วบอกพี่ด้วยนะผมได้ข้อ e ครับได้ e เหรอได้ e ใช่ไหมใช่คนที่ได้ e นะครับถูก ถูกถูกต้องครับถูกต้องเสร็จแล้วก็ค่อยๆลองฝึกทำลองดูซิว่าเป็น e จริงไหมเนี่ยเห็นว่าดูจากช้อยคำตอบไอ้นี่มันแทบจะคล้ายกันหมดเลยพวกเราดูไอ้เงี้ยก็คล้ายกันอีกเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ไม่มีกำลังลบหนึ่งโอ้โหหลอกลวงมากตรงนี้เหมือนกันหมดอะไรแบบนี้ต่างกันตรงนี้อีกอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยคือช้อยหลอกอย่างที่พวกเราก็ว่าเนี่ยก็พูดก็ถูกต้องเราต้องแบบมองให้ละเอียดหน้าดิบหลังนะครับใครก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูไปพร้อมๆกันหน้านะครับเขียนหน้าหนีสบายเป็นช้อยดิบหลังเพราะฉะนั้นดิบเลยนะดิบหลังก็ดิบก้อนตรงนี้เลยครับดิบก้อนทำไงก็ดิบทีละตัวเรียงไปมันไม่ได้มียกกำลังด้วยถ้ามียกกำลังจะทำยังไงต่อเอาตรงนี้ก่อนนะครับหน้าดิบหลังดิบหลังก็คือได้เท่าไหร่ครับก็คือ90 x กำลัง8ถูกป่ะตบกำลังมาส่วนไอ้นี่ตัวนี้ไม่มี x เพราะนั้นก็คือ0ไปโอเคไหมครับหน้าดิบหลังบวกหลังเขียนหลังเขียนตามที่พูดคือถ้าพูดไม่มีตัวดิฟก็คือเขียนเฉยๆหลังดิฟหน้าดิฟหน้าเอาดิฟหน้าใช่ดิฟกับดิฟตัวนี้ดิฟทีละตัวเรียงไปนะครับก็เป็น79 7749 x กำลัง6แล้วตรงนี้เวลาดิฟกำลังติดลบก็ตบลงมาก็ลบก็กลายเป็นบวก x กำลังลบ2โอเคอันนี้ก็กลายเป็นลบ2ใช้ได้เลยครับก็แค่นี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะจับรูปเขียนให้มันสวยหน่อย90 x กำลัง8เพราะฉะนั้นเวลาการที่เราจะคำตอบเราต้องดูให้เป๊ะของเราที่เราเขียนจริงๆนะครับเห็นไหมโอเคเพราะมันจะมีเล็กๆน้อยๆที่แบบเครื่องหมายแล้วก็49 x กำลัง6บวกด้วย x กำลังลบ2แบบนี้ครับก็จะตอบได้เวลาซ่อมก็สอบแค่คล้ายๆกับอันนี้ใช่ไหมครับไม่แน่ก็อาจจะออกข้อเดิมเลยครับเอาจริงเหรอใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะแค่ซ้ายครับอ๋อโอเคงั้นดีมากงั้นแสดงว่าทำไปน่าจะเกิดประโยชน์สมมุติเปลี่ยนนิดเดียวสมมุติพี่เปลี่ยนอ่ะสมมุติเปลี่ยน fx พี่เป็นอย่างนี้อ่ะสมมุติเปลี่ยนแค่เติมอะไรไปอีกสักตัวหนึ่ง 7x กำลัง7ลบ x กำลัง7ตรงนี้ x กำลังลบ1ส่วน2สมมุติอย่างนี้ก็ได้นะแล้ว 10x กำลัง9ลบ30
เติมกำลังสองตรงนี้เข้าไปเปลี่ยนตรงแค่แบบนี้แบบนี้อ่ะลองสิแล้วเราจะดิฟได้อะไรลองดูลองดูครับก็ยังคงเป็นผลคูณเหมือนเดิมแต่มีตรงนี้ยกกำลังเอาลองเลยครับคิดนะลองเขียนผิดเราจะได้รู้แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแก้ตรงจุดที่เราผิดพลาดไปเรื่อยๆนะครับได้ไหมหน้าเขียนหน้าเหมือนเดิมก่อนนะครับดิฟหลังแต่ดิฟหลังตรงนี้แค่นี้ก็ยากขึ้นแล้วยกกำลังสองต้องตบกำลังสองมาก่อนจะใครดิฟเลยข้างในผิดเพราะมียกกำลังอยู่นอกเห็นไหมแค่เปลี่ยนนิดเดียวก็ยากนะครับอย่างนี้ก่อนนะอย่างนี้เป็นกำลังหนึ่งก่อนอันนี้เป็นกำลังหนึ่งโอเคนะครับแล้วถึงจะดิฟไส้ข้างในอีกทีหนึ่งกลายเป็น 90x กำลัง 8อย่างนี้อันนี้ทันป่ะหน้านะครับหน้าดิฟหลังดิฟหลังดิฟหลังต้องมองนะเราจะดิฟตัวนี้แต่มันเป็นตัวยกกำลังใช่ป่ะยกกำลังเป็นไงต้องปบกำลังมาก่อนนะครับแล้วตัวมันเองลดลงหนึ่งก็เหลือหนึ่งแล้วถึงดิฟข้างในครับหน้าดิฟหลังบวกหลังหลังก็คือเขียนหลังธรรมดาดิฟหน้าดิฟหน้าก็กลายเป็น 49x กำลังบวกแล้วตบมาลบๆก็เป็นบวก x ส่วน2ถูกป่ะ1โอเค x ก็เป็นลบ3ส่วน2ใช้ได้ครับครับพี่ออยครับแล้วถ้าลองจัดรูปอะครับก็คือต้องมา2คูณกับ90เอกกำลังแปดไปป่ะครับเออใช่ถูกต้องจัดรูปหน่อยเพราะว่าดูแล้วถ้าจะต้องจัดรูปอันนี้เวลาเขาเขียนนะเขาจะเอาไอ้พวกตัวยกกำลังเนี้ยมาไว้ข้างหน้าก่อนอย่างเงี้ยเอาคูณกันได้นะครับอย่างนี้คูณได้180 x กำลัง8แล้วตามด้วยวงเล็บนี้แล้วก็ตามไปอย่างเงี้ยเราก็พอจะเทียบกับคำตอบอย่างเงี้ยเราก็จะได้แหละโอเคป่ะส่วนตัวนี้เต็มที่ที่สุดก็แค่นี้อย่างเงี้ยครับได้นะโอ้เท่าที่ฟังพี่เอฟบอกพวกเราเมื่อกี้ว่าอะไรนะโอ้เดี๋ยวนี้พวกเรารุ่นพวกเราดีไม่มี F ใช่ไหม
คือสอบไม่ผ่านก็ติดเอาไว้ก่อนแล้วคุณก็มารอซ่อมถ้าเพราะว่ามันมีตัวที่ผ่านตัวอื่นก็ว่ากันไปสมัยก่อนไม่ได้คือ F เลยสอบทีเดียวรวมเงี้ยปุ๊บทุกจุดประสงค์ตกไปไหนก็ตกไปเลย F แต่ว่า F นี่มีสิทธิ์เรียนต่อมีเรียนสามารถเรียนตัวต่อไปได้หรือว่าคุณผ่านการเรียนมาแล้วแต่ว่าคุณมูลไม่ผ่านเกณฑ์ค่อยไปซ่อมทีหลังแต่ถ้าเราไม่ลงเรียนอย่างเงี้ยจะเรียนตัวต่อไปไม่ได้อ๋อเป็น F แบบใช่ไหมครับที่พูดมาที่ออยคือเป็น F สองแบบเป็น F สองแบบยังไงคือแบบว่า F ตัวแรกคือแบบมีสิทธิ์เรียนต่อแต่ว่าเรียนสอบตกแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์เรียนวิชาอื่นต่อแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือแบบว่าไม่ได้เข้ามาสอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีสิทธิ์เรียนต่ออะไรอย่างงี้ป่ะครับอ๋อใช่อ่ะโอเคมาดูข้อนี้ต่อเรามาอันนี้ดิฟอันนี้ครับอันนี้ก็ดิฟธรรมดาอู้พี่เห็นแล้วพี่โอ้ยพวกเราต้องทำได้แน่ว่ะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องมีสูตรในมือนะเราต้องมีสูตรนะมีไหมใบสูตรนี้ป่ะมีครับเขาให้อยู่ครับนะเขาให้อยู่ใช่ป่ะโอเคคอร์ดนะดิฟคอร์ดนะครับอ่ะมาดิฟกันเดี๋ยวนะ y เท่ากับ pn ให้ชัดๆคอร์ดที่3รากที่3ของ3ลบ x กำลัง3อ่ะมาดูสูตรคอร์ดเดี๋ยวนะสูตรของสูตรสูตรสูตรนี้ครับใช้สูตรนี้ก็มองตัวนี้เป็นคอร์ดยูนะมองว่ายูเราเนี่ยคือไอ้รากที่3นี้ทั้งก้อนเลยอ่ะลองดิฟสิครับก็ดิฟคอร์ดก่อนดิฟคอร์ดยูได้ลบโคเซกกำลัง2ยูแล้วก็ค่อยดิฟยูที่อยู่ด้านในถ้ามันเป็นสแควร์รากที่3อย่างนี้หมายความว่ามันคือทั้งหมดกำลัง1ส่วน3แล้วก็ดิฟไปอ่ะแล้วลองดูซิดูคำตอบเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยตาลายก็ผิดเลยแหละลบไม่มีลบเลยอย่าไปตกใจกลัวเวลาเจอพวกโอ้ยฟังก์ชันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไปดูสูตรของเราอ่ะมันคอร์ดใช่ไหมก็ไปดูคอร์ดไม่ใช่ทั้งหมดยกกำลังโอเคเพราะฉะนั้นดิฟตัวคอร์ดได้เลยครับดิฟคอร์ดก็จะได้ลบโคเซ็ตเราเขียนตามเลยกำลังสองเราก็กำลังสองด้วยยูเราก็ยูด้วยต้องมองให้ออกว่ายูเราคืออะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะถ้ายูเราคืออะไรปั๊บจบอันนี้คือยูเราตอนนี้
เราก็เขียน u เหมือนเดิมปกติถูกป่ะอ่ะแล้วเราก็มาดิฟยูถูกไหมโอเคมาดิฟยูก็คือดิฟไอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนค้างเอาไว้ก่อนนิดนึงเพื่อให้เราได้ดูอ่ะเดี๋ยวเราก็จะดิฟยูดูยูต่อตัวนี้ดิฟยูตัวนี้ซึ่งไอตัวนี้มันคือถ้าเขียนเป็นรูทอย่างเงี้ยเป็นรากที่3เนี่ยมันเข้าใจยากมันเขียนเปลี่ยนเป็นตัวยกกำลังดีกว่านะครับรากที่2ก็คือ1ส่วน2รากที่3 1ส่วน3รากที่4ก็คือ1ส่วน4เขียนรากเท่าไหร่ก็เขียนเข้าไปโอเคนะครับอ่ะเราก็มาปึ๊บคูณ10กําลัง2 3 ลบ x กําลัง3โอเคนะอ่ะแล้วก็ดิฟตัวนี้ครับก็ดู1ได้1ส่วน3มันเป็นตัวยกกําลังถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตกกําลังมาแล้วตัวมันเองยังไม่ต้องไปดิฟนะครับอันนี้ต้องใจเย็นว่าตรงนี้เป็นกําลัง3กําลังตัวนี้เป็นเท่าไหร่ก่อนลบ1ก่อนเอาไอ้นี่มาลบ1เป็นลบลบสองส่วนสามโอเคได้ได้ดีมากดีมากตัวต่อไปได้อะไรช่วยกันสาม x กำลังสองลบสาม x กำลังสองโอเคดีมากอันนี้เป็นลบต้องลบด้วยนะโอเคอ่ะแล้วก็จับรูปครับไอตัวเลขที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันตัดกันได้ตัดเลยนะพี่ตัดนะไอนี้ตัดนี้ได้นะอีกอย่างหนึ่งพี่กลัวพวกเราเวลาเราไม่กล้าจับรูปใช่ป่ะกลัวไปตัดไปอะไรตัดนะอะอย่างนี้ได้นะครับแล้วลบตัวนี้กับลบตัวนี้จะเย็นนะกันจะกลายเป็นบวกครับโอเคนะครับมันจะกลายเป็นบวกนะเอาโอเคเขียนเครื่องหมายบวกแล้วเอาก้อนนี้มาเขียนไว้ข้างหน้านิยมจะเขียน x กำลังน้อยดูซิว่าเราจะตอบข้อไหนครับเอาไหนอันนี้เอ๊ะทำไมไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ดูไอ้นี่รากที่3เขาก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น1ส่วน3ก็ได้ครับไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นแต่ตัวว่าตรงนี้เป็นบวกเช็คให้ดีเฮ้ยลบกับลบตรงนี้ของเราเป็นบวกนะจริงๆดูจากช้อยก็ดีมันก็ตรงของเราตรงกับข้อ4ข้อ4ใช่ถูกต้องข้อ4ข้อ4ก็เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนั่นเองเป็นกำลัง1ส่วน3รากที่3ก็เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ย1ส่วน3โอเคพอได้นะก็ฟังก์ชันอะไรก็ตามเราดูสูตรเราไล่ไปตามสูตรดู u ให้ได้เสร็จแล้วค่อยๆดิฟก็ถือว่าโอเคนะยังเป็นสั้นๆคราวนี้มีใครได้นะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมบ้างไปดูข้อโผล่มาอันนี้เลยอันนี้คือรู้เลยว่าลิมิตนี้ต้องโลปิตาลแน่ๆพี่ถูกบอกตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยถ้ามีเรื่องลิมิตเข้ามาโอเคโลปิตาลมันคือโลปิตาลนะครับและโลปิตาลตัวนี้ก็ง่ายด้วยพี่ยังเคยสอนโอ้โหต้องเทคลอนเทคอะไรไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเลยใช่ป่ะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันคือโลปิตาลรูปแบบไหนแต่รู้เลยว่าเป็นโลปิตาลเพราะมีอยู่เรื่องเดียวที่ในโมดูลนี้มีลิมิตโอเคเริ่มนี้นะเดี๋ยวพี่ลอกโจทย์ก่อนตัวเล็กไปเอาสามลบสามเอ็กซ์กำลังโอเคทำไงโลปิตาลรู้เลยว่าถ้าไปลิมิตปุ๊บโลปิตาลวิธีการก็คือถ้ามันมีเศษมีส่วนอยู่แล้วก็คือดิฟบนกับดิฟล่างเลยถูกป่ะก็ดิฟเลยก็จบดิฟไปครับได้เท่าไหร่ e กำลัง x e กำลัง x ดีมากแล้วอะไรต่อ1
ลบหนึ่งใช่ป่ะลบหนึ่งด้วยนะอ่ะต่อลบหนึ่งอีกตัวป่ะศูนย์ครับเป็นศูนย์โอเคได้ดีมากไม่หลงต่อไปส่วน 3x กำลัง2ลบ 6x โอเคพอเราดิฟเสร็จเราโลปิตาเนี่ยดิฟบนก็คือดิฟไปดิฟล่างก็ดิฟไปไม่ต้องดิฟบนหารด้วยเสร็จแล้วเราก็เอาศูนย์เข้าไปใส่ครับก็จะตอบคำถามได้แล้วพอ x เข้าใกล้ศูนย์เอา x ไปใส่เลยก็กลายเป็นอะไร e กำลังศูนย์ได้1 1ลบ1ได้0คราวนี้เอาศูนย์ใส่ศูนย์กับศูนย์เป็นศูนย์อีก0ส่วน0ยังไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้ถ้าอยู่ในรูป0ส่วน0ก็ยังตอบไม่ได้เราต้องโลปิตาลต่อครับต้องโลปิตาลอีกครั้งหนึ่งโลปิตาลต่อe กำลัง x ครับเหมือนเดิม e x โอเคแล้วก็ 6x ลบ 6โอเคแล้วลองแทนค่าไปดิ e กำลัง0 1ครับ e กำลัง0ไม่ใช่0นะได้1โอเคดีมากส่วนส่วน -6 0 -6 ก็คือ -6 ไม่ใช่6 -6 เป็น0ไม่ใช่นะก็ได้1ลบ1ส่วน6เห็นไหมก็คือคิดเลขให้รอบคอบนิดนึงเห็นไหมออกแสดงว่าเขาออกไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าต้องละเอียดนะรอบคอบเนี่ยถ้าคนรีบแทนรีบเฮ้ย6ต้องเป็น0ไปก็โอเคตอบข้อ B ครับใช่ก็ได้นี่ใช้ได้พี่ออยครับแต่ถ้า E ยกกำลัง1นี่มันก็จะได้0ใช่ป่ะครับไม่ใช่ครับ e กำลัง1เหรอ e กำลัง1ได้1ได้ e ครับอ๋อได้ e แล้วครับก็ได้ e ธรรมดา e กำลัง1ก็เป็น e กำลัง0ได้1 e กำลัง1ได้ e ไม่ใช่ e กำลัง1ได้0อย่าสลับนะครับและ e กำลังตี้ตรงนี้บางตอนสอบนี่เราโอเพ่นได้อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะใช่ครับจดไว้นะไอ้พวกที่เป็นไอ้ตรงวันนั้นจำได้ไหมที่พี่เคยไล่ตัวไอ้พวกนั้นยาวๆอ่ะเวลาแทนค่า e กำลังตี้e กำลังลบตี้ได้0อย่างเงี้ยเอามาวางข้างตัวไว้สูตรวางข้างตัวไว้เวลาจิบเสร็จดูง่ายนะมันมีอะไรอีกอ่ะมันมีตระกูลอะไรตระกูลอะไรอีกลอน1ได้0ลอน0เป็นตี้ลอนตี้ได้ตี้อย่างเงี้ยครับหนึ่งส่วนตี้ได้ศูนย์หนึ่งส่วนศูนย์ได้ตี้อะไรแบบนี้นะประเภทแบบอย่างเงี้ยโอเคมาดูข้อต่ออันนี้จะทฤษฎีนิดเนี่ยมีสองข้อเนี่ยที่ว่านั่นถามว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องให้ฟังก์ชันมาตรงนี้จะพูดแล้วก็ยังนึกของที่ว่าคราวที่แล้วติวช่างมันวะทฤษฎีหน่อยเดียวเอาแบบดิฟให้ผ่านกันไปก่อนก็ยังดีมีอย่างเงี้ยนะครับถามว่าข้อใดถูกต้องเขาบอกว่าฟังก์ชัน fx มีอนุพันธ์กับไม่มีอนุพันธ์และต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องโอเคดูฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับที่สรุปตัวนี้นี่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องฟังก์ชันต่อเนื่องหมายความว่าไง fx หาค่าได้ก็คือ fx มันหาค่าได้แล้วก็ลิมิตซ้ายมันเท่ากับลิมิตขวาด้วยถูกป่ะมันจะต่อเนื่องก็คือ1 f ที่จุดนั้นน่ะหาค่าได้ที่จุด x0 น่ะx0 ก็คือแบบจุดใดๆก็ได้นะ x0 ก็คือจุดตอนนี้ก็คืออะไรก็คือตรง1เนี่ยตรงนั้นน่ะ2ก็คือลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวา
อะอย่างนี้ดีกว่ามันจะต่อเนื่องได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันเท่ากันหมดเลยนี่ลิมิตซ้ายก็ลิมิตขวา x เข้าใกล้ x 0ทางบวกเข้าใกล้ x 0ทางซ้ายเท่ากันหมดอันนี้ก็เขียนเป็นข้อแบบอย่างนี้ก็คือต่อเนื่องถูกป่ะฟังก์ชันจะต่อเนื่องก็ต่อเมื่อแบบนี้ครับก็คือแบบนี้ฟังก์ชันต่อเนื่องก็คือว่าตัวเนี้ยเท่ากับลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเท่ากันหมดเลยโอเคเช็คความต่อเนื่องดิอันนี้เช็คเยอะนิดนึงนะ f ที่จุด x 0ตอนนี้ x 0เราก็คือ1นะครับคือเวลาดูก็ดูที่ขอบรอยต่อของกราฟ x 0คือ1เพราะฉะนั้นพี่จะแทนตรงนี้เป็น f ของ1ไปแทนที่ไหนครับ f 1ไปแทนที่สมการเท่ากับโอเคนะแทนสมการบนมันกำลัง2อย่างนี้หมายถึงกำลัง2ก่อนแล้วค่อยติดลบไอ้อย่างนี้ไม่เท่ากับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับลบ x กำลัง2อย่างนี้เขียนคนละความหมายนะครับอันนี้คือยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้คือกำลัง2ก่อนแล้วก็มาติดลบโอเคก็จะได้เป็นลบ1บวก3ก็คือได้เท่าไหร่ได้2แล้วทีนี้ดูลิมิตครับ x เข้าใกล้1ทางซ้ายมันจะมีเข้าใกล้ทางบวกกับทางบวกกับทางลบถูกป่ะถ้าบวกหมายความว่าไงไปเข้าทางไหนบวกฟังก์ชันบนหรือล่างล่างครับล่างถูกต้องถ้าบวกใช้ตัวมากกว่านะครับ x ทางบวกคือหมายความว่ามากกว่า1นั่นเองนะโอเคใช้ตัวนี้นะครับอ๋อก็โอเคนะอ้าวแล้วก็แทนค่าลงไปครับแทนลงไปเลยจบก็แทนเลขลงไปแค่นั้นแหละก็จะกลายเป็น2ลบ3บวก1ก็เป็นเท่าไหร่0ครับ0ใช่ป่ะโอเค0โอเคไม่เท่าแล้วไม่ต่อเนื่องไม่เท่าแล้วจบเลยป่ะถ้าสรุปได้ว่าไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับไม่ต่อเนื่องถูกต้องครับก็คือไม่ต่อเนื่องสรุปได้อย่างเดียวนะคือไม่ต่อเนื่องไม่ต้องไปทำอันอื่นแล้วครับขาดข้อใดข้อหนึ่งถ้าไม่เท่ากันแม้แต่ตัวเดียวคือไม่ต่อเนื่องเลยใช่ครับแล้วก็จะไม่มีอนุพันธ์อย่างอนุพันธ์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ต้องเช็คจากนี่นะบางทีมันบางทีมันจะมีบางฟังก์ชันที่มันขัดแย้งกันบางทีฟังไม่ได้แต่ว่าพอดีปุ๊บมันได้เฉยนะอ่ะก็คืออันนี้เราแค่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือต้องตอบแล้วล่ะคือไม่ข้อ B ก็ข้อ C แล้วเนี่ยไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องแล้วแต่ดูอนุพันธ์มั้ยมีแนวโน้มว่าจะหาค่าไม่ได้แต่ต้องเช็คนิดนึงนะครับเวลาเช็คอนุพันธ์นะเวลาเช็คอนุพันธ์ว่าต่อเนื่องหรือหาค่าได้หรือหาค่าไม่ได้เนี่ยให้เราเช็คอย่างนี้นะครับเขาใช้คำว่าอนุพันธ์หาค่าได้นะไม่ใช่ว่าต่อเนื่องนะหาอนุพันธ์ได้ไม่ได้เนี่ยก็คือว่าให้เราดิฟค่านั้นน่ะทางซ้ายถ้ามันเท่ากับดิฟค่านั้นน่ะทางขวาถ้ามันเท่ากันนะครับเราจะถือว่ามันหาค่าได้โอเคป่ะอ่ะแล้วลองดิฟครับสมการเราคือตัวนั้นใช่มั้ยถ้าเราดิฟเราจะได้อะไรสอนไปเลยเผื่ออาจจะถามแบบแปลกๆสมมุติเค้าถามเลยว่าอนุพันธ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทํานะครับอ่ะเราดิฟก่อนได้เท่าไหร่ดิฟบนเลยได้เท่าไหร่ลบ 2x ครับลบ 2x แค่นั้นอันนี้ตัวล่าง 6x พลัง2แล้วก็ลบ3ครับโอเคอันนี้ x มากกว่าเท่ากับ1เอ้ยน้อยกว่าน้อยกว่าอันนี้ x มากกว่า1อ่ะโอเคเสร็จแล้วแทน1ลงไปครับแทน1ลงไปเราจะได้อะไรถ้ามันไม่เท่ากันจะถือว่าไม่ต่อเนื่องอันนี้ได้6ลบ3ได้3ก็คือไม่ต่อเนื่องอย่างนี้คือไม่เขาเรียกไม่ใช่ไม่ต่อเนื่องเขาเรียกหาค่าไม่ได้อนุพันธ์หาค่าไม่ได้อนุพันธ์หาค่าไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันไม่เท่ากันคือเวลาเราดิฟเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้นะให้เราดิฟทั้งดิฟซี่ใครซี่มันดิฟไปเลยเสร็จแล้วเราแทนค่าลงไปถ้ามันไม่เท่ากันมันก็เหมือนกับเนี่ย
ดิฟข้างซ้ายไม่เท่ากับข้างขวาก็ถือว่าหาค่าไม่ได้เพราะมันไม่อย่างนี้นะครับก็จะถือว่าตอบข้อ4นะโอเคนะครับคือไม่มีแล้วก็ที่ต้องมีเวลาตอบต้องค่อยๆดูเหมือนกันบางทีคำมันยังไงคล้ายๆโอเคอ๋อพี่อะครับคือสรุปอย่างนี้ใช่ป่ะครับถ้าแบบว่ามันไม่มีความต่อเนื่องอ่ะแต่มันก็ยังไม่ได้แปลว่าอนุพันธ์หาค่าไม่ได้เราก็ต้องมาดิฟก่อนใช่ไหมครับเพื่อเช็คเป็นไปได้ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าถ้ามันไม่ต่อเนื่องเนี้ยมันก็จะแบบไม่มีอนุพันธ์ไม่มีอนุพันธ์เลยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันมีบางฟังก์ชันที่มันพิสดารต้องเช็คนิดนึงนะแบบเนี้ยเวลาเช็คก็ให้เช็คแบบนี้ก็คือดิฟไปเลยนะทีนี้อาจจะมีคำถามเปลี่ยนใหม่ถามแบบนี้ก็ได้ว่าสมมุติว่าจะติดตัวแปรไว้สมมุตินะอันนี้สมมุติเคยเจอโจทย์ที่เป็นแบบสมมุติติดตัวแปรไว้อะนะ fx เท่ากับเหมือนกับอะไรเดียว cx นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเท่าไหมอะอันนี้ก็เป็น 2x เดี๋ยวนะสเก็ตกับ สอง x ใช่ไหมอันนี้เป็น x อะไรดีวะอันนี้เดี๋ยวนะ x กำลัง 2อ่ะสมมุตินะสมมติมี c อยู่ตัวนี้โอเคแล้วบอกว่า x ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ1 x ของเราน้อยกว่า1อ่ะประมาณนี้อะไรก็ได้อ่ะว่าไปแล้วถามว่าอนุบอกเลยนะว่าอนุพันธ์ต่อเนื่องอนุพันธ์เนี้ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1เอ้ยไม่ใช่อนุพันธ์หาค่าได้ขอโทษหาค่าได้ที่ x เท่ากับ1จงหาค่า c จงหาค่า c นึกออกไหมค่า4หาได้ไหมวะได้เนาะง่ายไปไหมเนี่ยโอเคนี่เป็น4อันนี้เป็นเลข5ก็ได้เดี๋ยวมันจะง่ายไปโอเคเราทำไงครับเราก็จะดิฟสมมุตินะเราก็ดิฟไปเราก็ดิฟเราก็ได้5 4ถูกไหมตรงนี้ก็คือได้ 2x อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะติดอ๋อโอเคได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้ 2x โอเคนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็แทน x เป็น1ลงไปใช่ไหม x เป็น1ลงไปเราก็จะได้ 5c ส่วนด้วยไอ้ตัวนี้คือ2และจับมาเท่ากันครับ 5c เท่ากับ2เพราะนั้น c ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่2ส่วน5จะตอบแบบนี้ได้ที่พี่แคบแบบอันนี้นึกภาพออกไหมอาจจะมีลูกเล่นแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคป่ะบังคับเลยว่ามันอาจมันหาค่าได้บังคับเลยว่าหาค่าได้นะหาค่าได้ที่ x เท่ากับ1นี่แหละนะเราก็ดิฟเสร็จปุ๊บจับเท่ากันแทนค่า x เป็น1ลงไปนะครับเสร็จแล้วจับเท่ากันนึกภาพออกนะนะเพราะนั้น c เราจะเท่ากับ2ส่วน5เป็นไปได้ที่จะอาจจะตอบประเภทถามลักษณะแบบนี้นะครับก็จุดประสงค์เดียวกันว่าเราเข้าใจการหาอนุพันธ์ว่าหาค่าได้หรือไม่โอเคนะมีอีกอันนึงครับสมมุตินะเดี๋ยวพี่ย่อนี่หน่อยก็เผื่อไปด้วยเผื่ออาจารย์จะเปลี่ยนนิดๆขยับอันนี้มาเลยสมมุติว่าถ้าออกเป็นแบบแอบโซลูทก็ได้นะครับ 2x ลบ 1 อะไรประมาณนี้อย่างเนี้ยอนุพันธ์หาค่าได้ที่ x เท่ากับ
ถามว่าอนุพันธ์หาค่าได้ที่ x เท่ากับ1ส่วน2หรือไม่หรือถ้าได้มีค่าเท่าไหร่ถ้าได้มีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอาจจะออกมาเป็นลักษณะของแอบโซลูทก็ได้โดยที่แอบโซลูทของเราเวลาเราทำอ่ะเราก็ให้เราแยกเป็น2ค่าคือค่าบวกกับค่าลบนะครับค่าบวกกับค่าลบโดยที่ค่าบวกก็หมายความว่า 2x ลบ1มันมากกว่า0ถูกไหมบวกเพราะนั้น x ก็เลยมากกว่า1ส่วน2มันก็จะมีรอยต่อระหว่าง x ที่1ส่วน2กับน้อยกว่า1ส่วน2อ่ะตรงนี้ทันพี่ไหมแล้วเราก็ทำแบบเดิมแล้วก็ดิฟตัวนี้ไปแล้วก็ดิฟตัวนี้ไปแล้วจับเท่ากันซิว่าเท่ากันไหมอันนี้ถามป่ะข้อท้ายนี้เข้าใจไหมลองทำไหมคือว่าดิฟแล้วก็แทนค่าลงไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่และทีนี้สเต็ปต่อไปไปทำเองนะแบบที่หมดก็คือให้ดิฟเหมือนกับตัวเนี้ยดิฟเหมือนกับตัวเนี้ยถ้าดิฟแล้วมันหมด x มันหมดก็ไม่ต้องแทนก็จับได้เลยอย่างนี้เป็น2อันนี้ได้ลบ2อย่างเงี้ยโอเคมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วแต่ถ้าดิฟแล้วยังติด x อยู่ก็ให้แทน x เป็น1ส่วน2เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดูดิเท่ากันป่ะอันนี้ไปดิฟต่อนะไปดิฟต่อรู้สึกจะได้เป็น2กับลบ2ซึ่งไม่ได้ไม่เท่าเป็นไปได้นะครับถ้าเผื่ออ่ะโจทย์แค่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็นแอบโซลูทแอบโซลูทก็ต้องเอามาแยกเป็นค่าบวกค่าลบมาแยกเป็นเงื่อนไขแบบนี้นั่นเองแล้วก็วิเคราะห์เหมือนกับไอ้เงื่อนไขที่โจทย์ว่าแบบนั้นเหมือนสมการโจทย์ที่โจทย์ให้มาโอเคนะอันนี้คือให้ดูมุมมองว่าถ้าบางทีอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับบางทีอาจจะมาอย่างนี้เป็นแอบโซลูทมาก็ได้บางทีอ่ะบังคับเลยว่ามันหาค่าได้อ่ะลองหาซิว่า C ตรงนั้นจะมีค่าเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะออกแบบเดิมเราก็ทำได้หมดโอเคเนาะไปต่อนะโอเคที่ส่งมาไม่รู้อ่ะพี่มองเหมือนไม่มีข้อ6มันหายไปมันมี5ซ้ำกัน2อันก็เลยมา7เลยข้อ6เป็นยังไงรู้อ่ะมาดูอันนี้นะครับอันนี้ดิฟธรรมดาข้อ7ดิฟธรรมดาดิฟธรรมดาแต่ว่าเนี้ยจำได้ไหมพี่ก็เคยให้โจทย์ที่มันเหมือนเป็นตารางแล้วก็มีดิฟเป็นฟังก์ชันมีอาร์คคอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เอาสูตรเอาสูตรอาร์คคอร์ดติดไว้หน่อยสูตรอาร์คคอร์ดไว้โอเคมาก็ดิฟเลยครับฟังก์ชัน g ออกอย่างนี้ข้อนี้ถือว่ายากไหมก็เอาเรื่องนะครับถือว่ายากเหมือนกันอะคอร์ดนะก็ถือว่าน่าอย่างนี้แหละท้าทายทะลุไฟ คือมันมี x ยกกำลัง x เด็กภาพบอกว่ามันมีก้อน x ยกกำลัง x ทำไงครับต้องใช่ถูกต้องต้องเทคลอนก่อนครับแล้วถึงจะดิฟได้โอเคนะต้องเทคลอนเข้าไปทั้งสองแบบนี้ก่อนครับแล้วคุณสมบัติก็คือไอตัวนี้มันถึงจะเด้งลงมาข้างหน้าตัวอาร์คอร์ดอันนี้ลอนของ fxครับบอกว่ามันจะมีก้อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคูณกันอันนี้ก็คือกลายเป็นก้อนเนี้ยก้อนนึงนะครับแล้วก็ก้อนนี้อีกก้อนนึง
คูณกันอยู่นะอันนี้ก็คือลอนของ gx อันนี้คือยังไม่ได้ดิฟนะครับแค่จับรูปเทคลอนในการจับรูปให้ตัวยกกำลังที่เป็น x เนี่ยก่อนอื่นดูก่อนเลยฟังก์ชันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้เราเทคถ้ามันมี x ยกกำลัง x ปุ๊บจับเทคลอนก่อนอ่ะแล้วก็ดิฟครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่า gx กับ fx เนี่ยมันคืออะไรเราก็ติดเอาไปนั่นเองอ่ะอย่างพี่ทำด้านซ้ายให้ดูลอนของ g ได้ลอน u อ่ะมองตัวนี้เป็น uลอน u ก็คือ1ส่วน u ใช่ไหมแล้วก็ดิฟ u ดิฟ u ก็คือดิฟ g นั่นเองก็คือดิฟแล้วเขียนพรามเอาไว้ข้างในโอเคป่ะก็แค่นั้นเองครับมาดูต่อข้างขวาอ่ะก็ดิฟเลยอันนี้ต้องกลายเป็นหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับเอาลองดูซิได้เท่าไหร่พี่ก็มีสูตรไทเลอร์อาร์คแทอาร์คอร์ดไออาร์คอร์ดดิฟลอนยูก็ได้1ส่วนยูใช่ป่ะแล้วก็ดิฟยูก็เป็น f พรามเอ็กซ์อย่างนี้โอเคไหมครับบวกหลังก็เขียนหลังดิฟหน้าดิฟอาร์คอร์ดที่ใส่วงได้ลบแป๊บนึงพี่ใส่ก่อนได้ลบก็คืออันนี้พี่ต้องใช้สูตรแล้วใช่ป่ะดิฟอาร์คคอร์ดดิฟหน้าและหลังดิฟหน้าได้อาร์คคอร์ดของ1ส่วนด้วย1บวกด้วย u กําลัง2ตอนนี้ของเราก็คือ x นะครับเทียบจากสูตรก็คือ x กําลัง2เห็นป่ะแล้วก็ดิฟ u ก็คือดิฟ x เทียบ x ก็หมดไปก็ได้ตัวนี้ครับจัดรูปสวยๆหน่อยก็อันนี้ก็จะกลายเป็น x เราต้องการ g พรามใช่ไหมก็ย้าย gx มาฝั่งนี้นะครับส่วนก้อนนี้เดี๋ยวพี่จะจัดรูปอันนี้เอามาเขียนอยู่ในอันเดียวกันได้นะครับมันคูณกันก็เป็น r cos ส่วนด้วย fx a พราม x แล้วก็ลบกับ ln ของ fx ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2โอเคไหมครับอันนี้งงตรงไหนล่ะได้นะเท่ากันไหมแล้วยังไม่ตอบเราเลยไปดูคำตอบยังนี่ว่ามันมีแต่ fx กับ x หมดเลยใช่ป่ะมันไม่มี gx เอา gx ตรงนี้มาแทนค่ากลับลงไปด้วยนะครับเอา gx ตรงนี้มาแทนกลับลงไปด้วยเราก็จะได้ฟังก์ชันนี้ครับตอบตัวนี้อ่ะมันยากครับมันยากโอเคทันนะเข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบอะไรดูให้แม่นนะส่วนตรงนี้ลบนะเห็นไหมคล้ายๆกันเห็นไหมแต่มีบวกนะคือถ้าเราผิดเครื่องหมายแม้แต่นิดนึงปุ๊บเราก็จะกลายผิดด้วยทันทีตอบอะไรตอนนี้ดีไหมดีเนาะครับผมโอเคคราวนี้จะแทรกนิดหนึ่งเสริมนิดหนึ่งตรงนี้นะสมมุติ
สมมุติออกยากกว่านี้นิดนึงคืนนี้ก็ถือว่ายากไหมก็ยากนะสมมุติถ้าเป็นพี่ก็ถ้าฮาร์ดคอร์กว่านี้อีกนิดนึงเราก็ทำไงพี่อาจจะให้เป็น g ของ x ยกกำลังสองอย่างนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเราดิฟตัวนี้ทำไงดิฟตัวนี้สมมุติลอนของเราเทคลอนถ้าสมมุติตัวนี้เป็น g ของหรือ f ของ x กำลังอื่นๆไม่ใช่ x เดียวนะครับอย่างนี้เวลาเราดิฟเราจะได้อะไรเราก็จะได้1ส่วน u ถูกไหมถ้าข้างในมันไม่ใช่ x นะครับมันก็จะกลายไปเป็นตัวนี้แล้วก็ดิฟ u ก็เป็น g พรามของ x กำลังสองแล้วก็ u ของแล้วก็ไส้ของตัวนี้เข้าไปอีกนะครับมันจะเกิดตรงนี้2 x ขึ้นมาด้วยอันนี้คือต้องมีไส้ตัวนี้ต่อนะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีเพราะมันเป็น x เดียวแล้วเราก็ดิฟ x คือเราดิฟตัวนี้มองเป็น u ก่อนพอดิฟ u เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะกลับมาเป็น u ของเรา u g พราม u แล้วก็มาดิฟ u ข้างในทีเนี่ยอย่างเงี้ยไปเงี้ยสมมุติว่าถ้าไปเจอเอ๊ะมันเป็นตัวอื่นอีกนิดนึงนะเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยก็จะยากขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปฝึกเพิ่มเติมอีกนะมาดูต่อข้อ8อันนี้คือดิฟครั้งที่ n ก็เคยทำให้ดูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเรามาดูเขาบอกว่าให้ fx เท่ากับ2 sin x และต้องการดิฟไป2021ตามปีพ.ศ.เลยนะ fx เท่ากับเท่าไหร่นะ2 sin x นะครับข้อนี้ทำได้ไหมเราตอบเท่าไหร่กันนะตอบดีแล้วตอบข้อดีค่ะตอบดีเหรอเอ้ยถูกนะใช้ได้นะเอาแสดงว่าใช้ได้เอาแสดงว่าทำกันใช้ได้เด็กก็ดิฟหนึ่งครั้งโอเคก็เป็น2 cos x นะทำไมเซนติกนี่ก็เป็นลบต่อ3ก็3ก็จะกลายเป็นดิฟไปจนกระทั่งมันวนลูปเดิมก่อนมันเข้าหลุดตั้งต้นเดิมอย่างอ่ะไปต่อครั้งที่4อันนี้ลบๆก็เป็นบวกเห็นว่ามันก็จะไปเหมือนเดิมแล้วแสดงว่าดิฟไปแล้วก็เหมือนเดิมปุ๊บก็ดิฟต่อไปคือทุกๆ4ครั้ง4ครั้ง4ครั้งมันจะกลายไปเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกๆ4ครั้งมันจะกลายไปเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น2021เนี่ยหาร4เลย4 5 20 5 20เราเหลือเศษ1ถูกไหมแสดงว่ามันจะครบ4เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเศษ1ก็คือเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับการดิฟ1ครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นการดิฟ2021ครั้งเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมันจะมีค่าเท่ากับดิฟ1ครั้งก็คือ2 cos x นั่นเองนะครับตอบข้อดีครับถ้าสมมุติว่ามันหารลงตัวแบบไม่มีเศษเลยเหรอคะถ้าหารลงตัวเลยก็ได้ตัวเดิมเลยครับได้ตัวนี้เลยได้ตัวมันเองใช่ไหมคะใช่ได้ตัวมันเองถ้าเศษหนึ่งก็เป็นตัวนี้ตัวสองตัวสามลงตัวเป็นตัวนี้เดิมครับดีมากดีมากที่คำถามถูกต้องเผื่อเปลี่ยนไปนะครับก็อันนี้นั่นเองถ้าเขียนพจน์ที่ n ได้ไหมโอ้โหยากว่ะพจน์ที่ n น่ะสมมติทำไปจนกระทั่งแบบเขียนพจน์ที่ n สมมติพจน์ที่ n บางอย่างบางทีมันก็ยากไปอ่ะเนาะถ้า n ยากไปยากไปแต่ทำได้นะทำไงดีวะ sin cos sin cos เดี๋ยวก่อนมันขยับเดี๋ยวและเครื่องหมายมันกลายเป็นอย่างนี้ด้วยสิมันกลายเป็นบวกลบลบบวกเลขคี่เลขคู่
ไงวะต้องคิดยังไงวะเดี๋ยวมีเลขคู่เลขคี่ด้วยเพราะนั้นมันจะยากตรงเครื่องหมายนิดนึงคือถ้ามันเป็นเลขคี่อย่างเดียวยังพอว่าเลขคู่อย่างเดียวยังพอว่าสามารถเขียนเป็น 2n สามารถเขียนเป็น 2n ลบ1หรือบวก1นี่ได้แสดงความเป็นเลขคู่เลขคี่ได้คือถ้าอย่างนี้นะอาจต้องมีก้อนแยกต้องมีก้อนแยกคือก้อนเป็นก้อนคอสก้อนหนึ่งแล้วก็เป็นก้อนไซน์อีกก้อนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือถ้าตกที่เป็นเลขคี่มันจะส่งผลให้ไซน์เป็น0นึกออกป่ะมันยากมันต้องค่อยๆคิดนิดนึงนะมันอาจจะมีไซน์อะไรเงี้ย2ไพ 2n ไพจ้างมันเถอะนะบางทีก็คงไม่ออกอะที่มันยุ่งยากเกิน อาจจะออกฟังก์ชันที่ง่ายกว่านี้ก็ได้ถ้าเผื่อหา n น่ะอันนี้จะยากหน่อยนะคือต้องปรับให้อยู่ในไตรโกณที่มันมีชุดที่เป็นเลขคู่เลขคี่มันไซคอร์ดปรากฏผลต่างกันด้วยอ่ะโอเคไปต่อมาดูอันนี้ก็คือฟังก์ชันปริยายโอ้ปริยายก็หมูเลยก็ทำได้เลยตอบอะไรอ่ะไม่มั่นใจใช่ไหมอันนี้ตอบเลยกันลบ x คอร์ด yเท่ากับ y มองออกไหมว่าอันนี้คือปริยายฮะตอบข้อ4อ่ะครับตอบ4เหรอตอบใช่ตอบ4ทำไงอ้าวแสดงว่าใช้ได้นะเนี่ยก็ปริยายทำไงพี่จะบอกว่าก็อ่ะเดี๋ยวพี่คูณลบมาฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องดิผลคูณเนี่ยของก้อนนี้ใช่ป่ะดิผลคูณของก้อนนี้เพราะฉะนั้นขี้เกียจเขียนลบไปข้างหน้าเราลบไปคูณนู่นก็ได้แล้วก็เป็นหน้าดิหลังดิคอสดิพอได้ลบไซน์ดิตัวไหนให้เขียนตัวนั้นติดประกอบดีตัวนั้นไว้ด้วยนะถ้าดิตัวแปล y ให้เขียน dy by dx ต่อท้ายไปด้วยบวกหลังดิหน้าดิคอส y ดิหน้าดิ x ก็ได้1ก็ dx by dxแต่ว่ามันเป็น1 ตัวนี้ก็เป็นลบ dy by dx เอาละ เราจะย้าย dy by dx มาไว้ด้วยกัน ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็กลายเป็น1พี่ดึงตัวร่วมออกนะลบกับ x sin y เอาละตัวนี้ก็ย้ายมาก็กลายเป็นลบ cos yเพราะฉะนั้น dy by dx ก็จะเท่ากับลบ cos y ส่วนด้วย1ลบ x sin y มีคำตอบป่ะไม่มีด้วยเป็นไงแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาลบเนี่ยเข้ามาไว้ตรงนี้เอาลบคูณข้างล่างได้อย่างเงี้ยนะลบกระจายไปมาก็เป็นลบ1บวกกับ x sin y ก็เปลี่ยนเครื่องหมายข้างล่างซะหรือตอบได้2แบบก็จะตอบข้อ4ตามที่เพื่อนว่าใช่ได้โอเคคือให้เรามองว่าทุกตัวเป็นฟังก์ชันหมดเราดิฟหมดเลยทุกตัวอย่างนี้ก็มองเป็นผลคูณนะดิฟตัวไหนให้เขียนตัวนั้นต่อท้ายให้เขียนดิฟตัวนั้นต่อท้ายไปด้วยดิฟตัวแปล y ให้เขียน dy by dx ดิฟตัว x ให้เขียน dy dx by dx คือต้องเขียนทุกครั้งดิฟเทียบ x โอเคไปต่อลักษณะแบบนี้อีกก็น่าจะทำได้แล้วอันนี้เริ่มเป็นประยุกต์แล้วอันนี้ทำได้ป่ะตอบอะไรมีคนตอบถูกไหมเนี่ย 5.85 เท่าไหร่นะ
5.85 5.85เหรอเออใช้ได้นะถูกนะอืมทำยังไงมาจากสูตรตรงนี้ f ของ x บวกด้วยเดลต้า x ใช่ไหมก็จะประมาณค่าได้เป็น fx นี่เรื่องประมาณค่าแล้วก็บวกกับ f prime x กับเดลต้า x โอเคป่ะนี่คือต้องได้สูตรมันก่อนนี่คือสูตรของมันเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้อะไรมาให้ f a มา f prime a มาแล้วเขาบอกว่า f ของ a f ของ a บวกลบใช่ไหมตรงนี้ตัวแปรลบลบนะเครื่องหมายลบนะลบ 0.05 อย่างนี้หมายความว่าอะไรลบกับ 0.05 ถ้าพี่จะเขียนกระจายตามสูตรตรงนี้มันต้องกลายเป็น f ของ a ถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนจาก x ตรงนี้เป็น a ไปแล้วครับก็ f prime aเดลต้า x ของเราคืออะไรเดลต้า x เดลต้า x ของเราก็คือตัวนี้ถูกป่ะอย่าลืมเอาลบมาด้วยเดี๋ยวถ้าเราจะผิดเราไม่ใส่มันเป็นอย่างที่ตอนนั้นพี่ก็เคยทำโจทย์ให้ดูว่าเดลต้า x สามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบถูกไหมอาจจะเป็นได้ทั้งบวกและลบอันนี้คือลบ 0.05 นะครับเราก็แทนค่าเลยเขาให้มาแล้วนี่ไง f prime a f a ก็คือ6 f prime a ก็คือ3ลบด้วย 0.05 เราก็คิดเลขตรงนี้ออกมาเท่านั้นก็เป็น6ลบด้วย 0.15 ก็จะได้บวก 5.85 นั่นเองโอเคจะมีเงื่อนไขอะไรได้อีกก็ไม่มีอะไรหรอกคิดว่าก็คงแค่เปลี่ยนอันนี้หรือไม่ก็ให้เป็นแบบฟังก์ชันมาที่เคยทำแล้วก็แค่ดิฟมันโอเคเห็นไหมที่ทำมายังไม่มีข้อใดไม่ถูกต้องโอเคไปต่อนะครับมาดูเรื่องประยุกต์แล้วอันนี้หมายความว่าไงให้ fx เท่ากับอันนี้ใช่ไหมจงหาค่าของ x ในช่วงเนี้ยที่ทำให้ f prime x เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็คือทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยกล่าวไว้ว่าไงนะได้ปะสูตรมันไอตัวนั้นมันว่าไงทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยจะได้ f prime cเท่ากับเฉลี่ยก็คือเอามาบวกเอาเนี่ยลบกันเนี่ยก็คือเหมือนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือเดลต้าของทั้ง2ตัวนี้หารด้วยเหมือนเดลต้า y หารเดลต้า x อ่ะนี่ก็คือสูตรนี้แล้วหาค่า c ออกมาเหมือนตอนนั้นพี่ก็เคยทำให้ดูเห็นไหมว่าโจทย์ลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าให้หาค่า c อยู่ในช่วงนี้จริงไหมเขาบอกค่า x ที่อยู่ในช่วงนี้ที่ทำให้ f from x เนี่ยถูกป่ะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยทฤษฎีค่าเฉลี่ยเรานั่นนั่นเองอ่ะได้เท่าไหร่นี่ตอบอะไรเนี่ยหรือข้อนี้งงมันคือทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยนะครับคือสูตรนี้นะเอาละสูตรเขียนไว้ตรงนี้นะครับเรามาเริ่มทำกันนะครับหา f prime x ก่อนเนาะดิฟก่อน1ทีได้อะไรฟังก์ชันเราคือ3 x กำลัง2 3 x กำลัง3ลบ x บวกลบ2ใช่ไหมบวก x ลบ2ก็จะได้เป็น9 x กำลังใช่ป่ะอันนี้ไหมบวกหนึ่งเราได้อย่างนี้นะครับ
ในช่วงนี้เขาบอกจงหาค่าของ x ในช่วงนี้สิเนี่ยในช่วงนี้ต้องมีช่วงระหว่างตรงนี้ค่าอะไรในนี้สักค่าหนึ่งที่เป็นไปตามสมการนี้นะครับเราก็อ่ะพี่ก็ลอกสมการตรงนี้มา f พรม c เท่ากับ fb ลบกับ fa ก็แค่เห็นสูตรลงไป f พรม c ก็หมายความว่า f พรมก็คือเอาตัวนี้มาใส่นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัว c จะเปลี่ยนเป็น c หรือจะไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่เถอะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะอ่ะต่อไป f fb คือเท่าไหร่ fb fb คืออะไรครับเอา2แทนค่าไปในฟังก์ชันป่ะเออใช่ต้องเอา2อ่ะเข้าไปแทนในเอาลบ2ถูกป่ะนี่ a นี่คือ b เราใช่ไหมเอาลบ2เนี่ยเข้าไปแทนในสมการโจทย์นะครับในโจทย์นะในโจทย์ในโจทย์นะครับเพราะว่ามันคือ f ธรรมดามันไม่ใช่ f ตามอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนสมการไว้ตรงนี้3 x 3บวก x ลบ2อ่ะโอเคแทนลบ2ลงไปครับก็ได้ลบ8ลบ2ลบ2 24 7 28ลบ28แทนต่อตัวนี้ได้เอาลบ3แทนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังก์ชัน fa กับ fb ออกมาเอาลบ3แทนลงไปที่โจทย์นะครับ27ลบ2ลบ86เพราะนั้นพี่ก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับอาจจะแค่เปลี่ยนเลขไปหรืออะไรไงเราก็ทำได้นะ f อันนี้คือ a นี่คือ b นะเอ้ยอันนี้คืออะไรก่อนวะอันนี้คือ b นี่คือ a ก็คือเอาลบ28ตรงนี้ต้องระวังเครื่องหมายนะครับอันนี้เขามีลบอยู่นะต้องเป็นลบกับลบ86อย่างนี้นะครับตัวล่างนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวแทนผิดดิผิดได้นะลบ2กับลบ3อย่างนี้นะครับข้างล่างมันเป็นบวก1โอ้โชคดีหน่อยบวกตรงนี้ก็เป็นบวกลบๆก็เป็นบวกก็เหลือเท่าไหร่58ย้ายข้างไปเพราะนั้น c กำลัง2ก็เลยอันนี้ย้ายไปลบก็เหลือ57ส่วน9 57ส่วน9เอา3ตัดดิก็เท่าไหร่19ส่วน3เพราะนั้น c เราก็จะได้คำตอบเป็นบวกลบรูท19ส่วน3ก็ตอบได้ใครจะตอบ2ข้อผิดนะครับตอบ2ข้อหรือเปล่าเช็คก่อนนะนิดนึงว่าอันนี้เรากดเครื่องคิดเลขได้ปะใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมรันสอบก็ผมก็แอบกดอยู่ครับเออใช่เราก็ต้องกดนิดนึงนะคือเรากดปุ๊บนิดนึงนะเราก็จะได้อยู่ที่ 2.51 อ่ะประมาณนี้คือเราจะต้องมาดูว่ามันอยู่ในช่วงอันนี้ด้วยอ่ะนึกออกป่ะก็คือลบ3กับลบ2เพราะนั้นตัวที่อยู่ในช่วงตัวเดียวเท่านั้นก็คือลบ 2.51 ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ในช่วงคือ c ที่เราหาได้ไม่จำหมายไม่ได้หมายความว่า c ทุกค่าจะต้องเป็นไปตามกฎทฤษฎีอันนี้เฉพาะมันแต่ว่ามันจะมีอย่างน้อยหนึ่งค่าที่มันเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบข้อค่าลบค่าใช้ได้ค่าเดียวใช้ค่าลบค่าเดียวตอบค่าลบค่าเดียวที่อยู่ในช่วงนะครับอันนี้ก็เป็นหลอกเลยนิดหน่อยแต่เราพลาดแล้วก็พลาดได้ทำไมเราถึงใช้อยู่ในช่วงลบนะครับพี่ฮะทำไมเราถึงใช้ให้อยู่ในช่วงลบนะครับอ๋อเพราะว่านี่ไม่มีอะไรเลยคือโจทย์บอกว่า x ในช่วงนี้
อ๋อครับในช่วงนี้ใช่สมมุติถ้าเป็นช่วงบวกก็คือก็จะอยู่ในช่วงบวกนอกช่วงไม่ได้เราจะไม่ตอบช่วงค่าที่อยู่นอกช่วงที่มันจะคือในทฤษฎีบอกไว้ว่าจะต้องอยู่ในช่วงปิดนี้เท่านั้นจะต้องมีอย่างน้อย1จุดที่อยู่ในช่วงปิดก็คือถ้ามันอยู่นอกช่วงก็คือมันไม่ได้ไปสอดคล้องตามทฤษฎีแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมเออเอาค่าที่อยู่ในช่วงคือค่าที่อยู่ในช่วงเออค่าอะไรนะเดี๋ยวค่าในทฤษฎีเออค่าในทฤษฎีคือทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าจะมีอย่างน้อยค่าเนี่ยที่เราดิฟแล้วจะต้องมีเนี่ยเราแก้สมการแล้วจะมีค่า C อย่างน้อย1ตัวในช่วงนี้ที่ทำให้สมการตรงนี้มันเป็นจริงนะครับซึ่งค่า C อาจจะคำนวณออกมาได้มากมายเลยแต่เราจะตอบเฉพาะค่าที่อยู่ในช่วงตามทฤษฎีบทเท่านั้นเราจะอ้างอิงตามทฤษฎีบทเท่านั้นโอเคนะครับทฤษฎีบทบอกค่าที่อยู่ในช่วงเท่านั้นนะครับอ้าวมาดูอันนี้อันนี้ตอบอะไรค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของ F มีทั้งหมดกี่ค่าตอบอะไรอ่ะทำไม่ค่อยได้ใช่ไหมไอ้ตรงประยุกต์กันหรอทำไงถ้าเป็นสุดขีดทำไงจำไอ้ตรงแผนภาพที่พี่เคยให้ดูตรงนั้นได้ปะก็คือเราต้องดิฟ1ครั้งดิฟ1ครั้งก่อนเราจะได้จุดวิกฤตออกมาถูกปะ1ครั้งจับเท่ากับ0เราจะได้ค่าที่ได้ตรงนี้ค่า x ที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นค่าวิกฤตแล้วก็เอาค่าวิกฤตเนี่ยมาเช็ค x 2ครั้งเอา x มาใส่ในนี้นะครับว่าถ้าหากว่ามันมีค่าน้อยกว่า0มันจะเป็นสูงสุดสัมพัทธ์ถ้ามันมากกว่า0มันจะเป็นต่ำสุดจะตรงข้ามนิดนึงแต่ถ้ามันเท่ากับ0มันจะเป็นเปลี่ยนเว้าอันนี้ก็คือทฤษฎีที่เคยให้เขียนไอ้ตรงแผนภาพอันนั้นเอาไว้โอเคจะจำแผนภาพนั้นได้นะอุ้ยได้นะได้นะจำได้เปล่าเนี่ยงั้นพี่ไม่ได้ก๊อปเอามาให้ดูนะอ่ะหรือจำไม่ได้พอได้ก็อ่ะโอเคจำได้เนาะไปดูนะไอชีทที่พี่เคยเขียนให้ไปตรงนั้นนะดูนั้นก็คือแสดงว่าเราต้องดิฟ2ครั้งนะครับดิฟ2ครั้งก่อนอื่นมาเราดิฟครั้งที่1ก่อนมันทั้งหมดกำลัง5ใช่ป่ะตบ5ลงมาก็จะเหลือ 3x ลบ5กำลัง4ครับถูกป่ะแล้วก็ดิฟไส้ข้างในก็คือ3จับเท่ากับ0หาจุดวิกฤตก่อนจะสัมพัทธ์ได้ก็ต้องหาวิกฤตก่อนตัวนี้มันก็คือ15 3x กำลัง3x ลบ5กำลัง4เท่ากับ0อันนี้เอา15มาหารก็เหลือ 3x ลบลบ5ตัวนี้กำลัง4เท่ากับ0อันนี้ถอดรากที่4มัน x มันจะก็คือมันจะมีโอกาสเป็น0ได้ก็ตัวในนี้เป็น0เพราะฉะนั้น x เดียวก็จะมีค่าเป็น5 3มั้ยโอเคป่ะถามไหมถามไหมตอบกี่ค่าเอ้ยคำนวณออกมาค่าเนี่ยออกมาได้หนึ่งค่าเพราะนั้นไอ้ค่าหนึ่งค่าเนี่ยเอ้ยแน่นอนหนึ่งค่าผิดนะครับไปเช็คก่อนครั้งที่สองไปเช็คก่อนครั้งที่สองดูนะว่าทำไมแล้วจะตอบหนึ่งค่าจริงไหมตรงนี้หลอกนะครับโดนหลอกดิฟ2ครั้งก่อนดิฟ2ครั้งคือดิฟต่อจากครั้งที่1อันนี้ดิฟครั้งที่1ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ดิฟต่อจากครั้งที่1นะครับก็เป็น15คูณกับ4ลงมานี่นะแล้วตัวนี้คือ3 x ลบ5กำลัง3ป่ะแล้วก็ดิฟไส้ก็คือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ15 3ขี้เกียจคูณเพราะพี่รู้ดีว่าเราไม่ได้สนใจค่าของมันว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่แต่แล้วทำไงต่อ
ก็คือเราต้องเอาค่าตรงนี้เข้ามาแทนเอา x เท่ากับ5ส่วน3เนี่ยเข้ามาแทนคือภาพบอกว่าเอา x เท่ากับ5ส่วน3เข้ามาแทนใช่มั้ยเราจะได้ค่าเป็นอะไร5ส่วน3ถ้าเราใส่เข้าไปปั๊บเราจะได้อะไรหรือเราจับเท่ากับ0ก็ได้ฮะเราจับเท่ากับ0เราก็จะได้ตรงนี้เหมือนเดิมย้ายไปหาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บกำลัง3เท่ากับ0เพราะนั้น x เราก็มีค่าเป็น5ส่วน3แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรเท่ากับ0ดิฟ2ครั้งเท่ากับ0อันนี้จุดอะไรเปลี่ยนเว้าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดแต่มันดันเป็นจุดเปลี่ยนเว้าโอเคป่ะไอ้จุดเนี้ยมันเลยมีค่าเป็นจุดเปลี่ยนเว้าไอ้ x ตรงเนี้ยเท่ากับ5ส่วน3มันก็เลยไม่ใช่จุดสุดขีดหรือค่าสุดขีดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีคำตอบนะไม่มีค่าสุดขีดสักครับครับกราฟมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าไอ้ตัวที่เท่ากับ0มันคนละค่ากันกับตรงนี้โอเคอันเนี้ยสุดขีดมันก็ต้องเป็นค่าสุดขีดมันจะเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดเราก็ต้องเอาค่าอันเนี้ยเข้ามาแทนนึกออกใช่ป่ะเออนึกออกมั้ยก็ต้องเอาค่าเนี้ยมาแทนดูว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้ามากกว่า0ก็เป็นสูงสุดเอ้ยก็เป็นต่ำสุดถ้ามากกว่าแต่ถ้าน้อยกว่ามันจะเป็นจุดสูงสุดอย่างเงี้ยโอเคนะครับเออตรงนี้เขาหลอกเรามันมีลูกเล่นหลอกเยอะเลยนะเพราะนั้นต้องระวังนะหลักการของมันก็คือเอา x ทุกตัวแต่ละจุดสมมติถ้ามีมากกว่านั้นนะครับสมมติถ้ามีมากกว่านี้ก็เอาค่าเนี่ยเข้าเอา x เนี่ยเข้ามาแทนแต่ละค่าแต่ละค่าแต่ละค่าดูนะทุกๆค่าก็จะเห็นว่าค่าไหนมันเป็นอะไรบ้างจุดสูงจุดต่ำหรือจุดเปลี่ยนเว้าโอเคนะครับมีใครถามอะไรไหมตรงนี้คือข้อนี้ครับจุดเปลี่ยนเว้ามันได้เท่ากับจุดบิ๊กใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีเอ้ยมันได้เท่ากับค่าสุดขีดมันก็เลยไม่มีค่าสุดขีดใช่ไหมครับใช่จุดเปลี่ยนเป้าอ๋อครับใช่มันไม่ใช่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดซึ่งไอตัวตรงนี้มันมีโอกาสเป็นได้3แบบนะโอกาสที่มันจะไอจุดวิกฤตเนี่ยจุดวิกฤตใช่เลยจุดวิกฤตเนี่ยวิกฤตเนี่ยมีโอกาสตรงเนี้ยจุดวิกฤตมีโอกาสเป็นไหนบ้างนะโอกาสที่จะเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดหรือว่าเปลี่ยนเว้าววเขียนยาวคือมันต้องเช็คจาก f prime prime ครับต้องไปเช็คจาก x prime prime เอาจุดที่เราว่าเนี่ยเข้าไปแทนใน x prime prime ตรงนี้ถ้ามันเท่ากับ0ทำไมดีกว่าก็คือเอาค่าตรงนี้เข้ามาแทนคือมันได้ทั้ง2ความหมายคือเอาค่าเนี่ยเข้ามาแทนนะครับเอาค่าเข้ามาแทนอีกทีนึงนะปรากฏว่าก้อนนี้มันเป็นมันทำให้ก้อนนี้เป็น0โอเคเป็น0เพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเว้าโอเคอันนี้ชัดเจนแล้วนะก็คือจุดเปลี่ยนเว้ามีโอกาสเป็นได้ทั้ง3แบบครับจะเป็นแบบไหนต้องเช็คจาก f prime 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 โอเคเนาะอ
อันนี้หลอกเราได้เยอะเห็นไหมไอ้ตรงข้างหน้าดิฟมันง่ายพอมันง่ายปุ๊บก็หลอกเราแค่แบบบวกลบเลขยกกำลังเลขน้อยๆมันหลอกได้แค่นั้นแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือมันในหลักการของมันเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีต้องแม่นแม่นตรงนี้นะอ่ะโอเคอ้าวต่อไปครับมีข้ออะไรแล้ว12อันนี้ทันนะได้แล้วนะถามอีกมั้ยไม่มีนะไปนะครับ13ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์ก็มาจากคำว่าต่ำสุดสัมพัทธ์นึกออกป่ะต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นแหละเราก็ยังคงคิดสัมพัทธ์คือไอ้สัมพัทธ์อันไหนจุดต่ำสุดที่สุดของสัมพัทธ์อันนั้นมันกลายเป็นต่ำสุดสมบูรณ์ก็คือต่ำที่สุดของสัมพัทธ์คือที่ต่ำที่สุดของสัมพัทธ์มันอาจจะมีหลายจุดอันนี้ก็ต่ำสุดสัมพัทธ์คือต่ำที่สุดกว่าบริเวณข้างเคียงอันนี้เรียกสัมพัทธ์หมดแต่ถ้าต่ำสุดสมบูรณ์คือต่ำกว่าจุดอื่นทุกจุดเลยอันนี้เรียกสมบูรณ์เลยต่ำสุดสมบูรณ์เข้าใจนะก็คือเราไม่ต้องไปซีเรียสไอ้คำพูดว่าสัมพัทธ์กับสมบูรณ์ก่อนเอาเป็นว่าเราหาจุดต่ำสุดออกมาให้ได้ก่อนจุดต่ำสุดออกมาให้ได้ก่อนอ่ะเราทำไงครับเราจะหาสูงสุดต่ำสุดเราก็ต้องดิฟหนึ่งครั้งเพื่อหาจุดวิกฤตก่อนเพื่อที่เราจะต้องไปเช็คว่าจุดไหนเป็นจุดสูงจุดไหนจุดต่ำใช่ป่ะดิฟไปต้องเอกลักษณ์สองโอเคบวกด้วยช่วยกันแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็เอา4หารได้นะครับเพื่อมันหารลงตัวก็พวกเรานี่โชคดีนะถือว่าฟังก์ชันพวกนี้เป็นไงไม่ยากนะครับโอ้โหสมัยพี่เหรอสอบโอ้โหมีทั้งเศษส่วนมีทั้งดิฟโอ้ยคือถอดใจไอ้ข้อนี้ไอ้ข้อแบบนี้ขี้เกียจคิดเลข4 3นะ4 5 20อันนี้เราก็แยก2องค์เนี่ยก็แยกได้ด้วยนะครับ 3x เออ 3x กับ x โอเคแล้วก็1ต่ออ่ะโอเคลบกับบวกดีมาก x ก็คือส่วน3กับโอเคอันนี้จะมี2จุดแล้วโอเคป่ะมี2จุดโอเคต้องเอา2จุดนี้ไปเช็คนะครับแต่เผอิญว่าดูโจทย์ด้วยบนช่วงนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเช็คนะครับเพราะเขาถามหาเฉพาะแค่บนช่วงนี้ต้องดูโจทย์ด้วยเขียนโน้ตไว้นะอันนี้บอกว่าไม่อยู่ในช่วงเราจะไปอ่านจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อยู่ในช่วงปิดของลบ3กับลบ1ถูกไหม1ส่วน3อ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงมีลบ2ตัวเดียวที่อยู่ในช่วงเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องคิดอะว่าง่ายๆคือไม่อยู่ในช่วงก็คือไม่ต้องไปสนใจมันนะโจทย์เขาไม่ได้สนใจอะว่างั้นเราอย่าไปเช็คนะถ้าเช็คแล้วมันอาจจะมีคำตอบขึ้นมาได้ด้วยแต่ว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามไงไม่ต้องไปเช็คเสียเวลาโอเคเข้าใจเนาะอ่ะต่อไปทำไงครับก็ดิฟ2ครั้งเพื่อที่จะต้องมาเช็คว่าจุดไหนเป็นจุดสูงจุดต่ำหรือเป็นจุดเปลี่ยนเหวาต้องเอามาเช็คก่อนด้วยนะจะฟันธงเลยไม่ได้ว่าค่านี้ต้องเป็นต่ำสุดสมบูรณ์ไม่ใช่นะครับเหมือนเมื่อกี้ต้องเช็คอ่ะเราเอามาดิฟต่อได้อะไรเอ่ยเอาตัวนี้มาดิฟนะไม่ใช่เอาตัวที่ตัดแล้วมาดิฟนะครับประเดี๋ยวอาจทำให้ค่าผิดพลาดได้ก็เป็น24บวก20บวก20โอเคอ่ะเราเช็คที่ลบ2ครับเป็นลบ4ลบ28เนาะน้อยกว่า0ถูกป่ะน้อยกว่า0พี่บอกว่าไงน้อยกว่า0คือค่าไปไงจุดไปอะไรจุดอะไรสูงป่ะสูงสุดถ้าน้อยกว่า0คือจุดสูงสุดนะครับถ้าจุดสูงสุดเขาถามหาอะไรต่ำสุดตอบเลยว่า
อันนี้ตอบว่าไม่มีคำตอบที่ถูกครับนี่อันนี้หลอกนะนะสรุปเนี่ยก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีค่าต่ำสุดนะครับสมบูรณ์พี่ออยครับครับตอนอันนี้นะฮะตอนที่เราแทนไอ้นั่นนะครับช่วงตอนที่เราแทนช่วงลบสามลบหนึ่งเข้าไปเราไม่ได้แทนเข้าไปในตอนที่เรายังไม่ได้ดิฟเลยครับหรือว่าแทนเข้าไปในฟังก์ชันเฉยๆอ่ะหมายถึงอะไรนะคือหมายถึงอะไรนะคือแบบว่าเอาที่เราจะหาค่านะครับเราจะหาค่าลบสามกับลบหนึ่งนะครับเราเอาแทนเข้าไปในฟังก์ชันตอนที่เรายังไม่ได้ดิฟใช่ป่ะครับหรือว่าเราต้องดิฟเราต้องดิฟสองครั้งก่อนแล้วเราค่อยแทนลงไปอ๋อเราเช็คที่ปลายช่วงด้วยเหรอใช่ไหมคือแบบว่าตอนนั้นผมลองทำกันนะครับผมเอาแทนเข้าไปในช่วงที่ว่าเรายังไม่ได้ดิฟแล้วครับอืมช่วงนั้นก่อนต้องแทนลงไปในยังไม่ได้ดิฟใช่ถูกต้องไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะไอ้ลบสองเนี่ยเหมือนกันสมมุติถ้าเราเช็คแล้วว่ามันเป็นจุดต่ําสุดเราจะหาค่ามันได้นะครับเราจะหาค่ามันนะถ้าเราจะหาค่ามันคือค่ามันคือค่า fy คือค่า fx ค่ามันคือค่า fx คือค่าในโจทย์เราต้องเอาไปแทนในโจทย์อ้อโอเคหมายถึงว่าเราจะเช็คปลายช่วงใช่มั้ยเออดีเช็คปลายช่วงก่อนคือในระหว่างเนี้ยในช่วงเนี้ยเราเช็คแล้วเราพบว่าอะไรนะเป็นสูงถูกป่ะเป็นสูงก็คือในช่วงมันอาจจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นสูงสุดคือไม่มีต่ำสุดเราอาจจะเช็คค่าปลายช่วงใช่ไหมนึกออกป่ะแต่ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าไอเนี้ยมันเป็นต่ำสุดเราจะหาค่าให้เราเอา x เท่ากับลบสองเนี้ยไปแทนใน fx ไปแทนในโจทย์นะทุกครั้งอันนี้เขียนว่าตรวจสอบปลายช่วงแล้วมันจะได้คำตอบเท่ากับ6ครับตอนนั้นลองแทนครับเดี๋ยวลองทำกันทดสอบปลายช่วงก่อนโอเคคือไอ้ที่ในช่วงเนี่ยไม่มีเอา x ที่เท่ากับเดี๋ยวเช็คปลายช่วงก่อนมันอาจจะมีในช่วงในปลายช่วงตรงนั้นก็ได้ลบ3ได้เท่าไหร่นะแป๊บก็เป็น4เท่าไหร่วะ 4x กำลัง3บวก 10x กำลัง2ลบ 8x เดี๋ยวคิดเลขให้ดูก่อน3ได้ลบ20บวก10 33ได้9แล้วก็บวกคูณ3ก็เป็นบวก7คูณ4 108อันนี้ก็คือ90 83 24 94ได้เท่าไหร่เอ่ยได้6ครับได้6โอเคแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นลบ1ก็จะได้ถ้าลบ1อันนี้ได้เท่าไหร่14ใช่ครับ14ครับโอเคได้เพราะฉะนั้นคือได้เราตอบตัวนี้ได้นะครับเราตอบตัวนี้ได้1ค่าได้ก็คือในช่วงของมันเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องตอบเป็นเท่าไหร่เป็น6ครับเป็น6โอเคตอบ6ครับเพราะว่าอันนี้คือเราเช็คตรวจสอบที่ปลายช่วงคือในช่วงระหว่างเนี้ยมันไม่มีค่าต่ำสุดอ่ะมันมีต่ำที่ปลายช่วงคือค่ามันอาจจะเดี๋ยวนะถ้าเราเอาไปใส่สมการแล้วเราพบว่าคือนึกภาพออกไหมมันเป็นสมมติมันอาจจะมันมีอย่างนี้ใช่ไหมที่ลบสามต่ำสุดใช่ไหมต่ำสุดนี่อันนี้ใช่ไหม
มันอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะกราฟคือมันอาจจะเป็นอะไรก็ช่างมันในระหว่างสเกลที่เป็นสเกลที่เป็นตรงนี้เป็นลบ3ตรงนี้เป็นลบ1ไอ้ลบ2นี่ให้ค่าสูงสุดแบบนี้โอเคแบบนี้นี่ให้ค่าสูงสุดสมมติสูงสุดอยู่นี่ลบ2อ่ะโอเคไอ้นี้คือลบค่าต่ำสุดของในช่วงนี้นะครับในช่วงปิดตรงนี้ถึงนี้เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นค่าที่ต่ำที่สุดของเขาก็คือ6นะสเกลแกน y อาจจะเป็นแบบนี้ฮะตรงนี้ก็คือ6ที่0อ่ะอันนี้ก็คือ10อันนี้คือ14ประมาณนี้อันนี้คือ6โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นค่าที่ต่ำที่สุดในระหว่างช่วงนั้นก็คือ6ครับโอเคตอบ6ครับค่าต่ำสุดคือค่า fx อย่าลืมนะค่าทั้งหลายถ้าเขาถามหาค่าทั้งหลายตรงนี้ต้องระวังนะครับค่าทั้งหลายคือค่าใน fx ต้องเอากลับไปแทนใน fx ในแทนในโจทย์เท่านั้นส่วนเวลาเราดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งเนี่ยเป็นการตรวจสอบว่าช่วงนั้นสูงหรือต่ำหรืออะไรต่ออะไรนะครับแต่ถ้าเราถามหาค่าเราจะต้องเอากลับไปแทนในฝั่ง fx โอเคอ่ะโอเคทำได้ไหมข้อนี้อะไรไหมมาต่อนะครับข้อนี้ให้ฟังก์ชันมาเสร็จแล้วยังไงนะเขาถามหาช่วงฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดโค้งหงายโค้งคว่ำนะครับก็อย่างที่พี่เคยบอกว่าถ้าทำตรงๆมาดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งนั้นหาสูงสุดต่ำสุดแต่ถ้าจะมีเพิ่มเติมนะครับถ้าดิฟ1ไอ้พวกนี้คือเช็คจากดิฟ1ครั้งใช่มั้ยถ้าฟังก์ชันเพิ่มลดเนี่ยดิฟ1ครั้งแต่ถ้าโค้งหงายโค้งคว่ำนี่เราดิฟ2ครั้งดิฟจากดิฟ2ครั้งโอเคนะครับมาเช็คกันอ่ะเราดิฟ1ครับนะครับก็ได้6เด็กขึ้นมา12ลบ18อ่ะโอเคเท่านี้และจับเท่ากับ0ไปก่อนคือเรารู้มากกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับ0มันจุดวิกฤตแต่เราทำเท่ากับ0ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าน้อยกว่าอันนี้เอา6หารใช่ไหมหารไปก่อนนะ12 38 0นี่ดังง่ายหน่อย x กับ x ลบ3 x ลบ1 3ลบ1บวก3ลบ1นี้ป่ะโอเคลบ3กับบวก1ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วพี่เคยบอกว่าให้เราเอามาเขียนเป็นเส้นจำนวนง่ายสุดนะครับลบ3กับ1ใช่ไหมแล้วเอาค่าตรงนี้ไปแทนค่าไปเช็คเอาค่าระหว่างในนี้ไปเช็คใน f ไทม์พาวไปแทนเช็คในนี้ดูว่าเป็นบวกเป็นลบหรือว่าเป็น0บางคนก็บอกอ้ออย่างนี้เลยชอบแบบนี้เลยบวกลบบวกอย่างนี้ก็ลองดูนะครับเอาเล่นง่ายๆในนี้แล้วกันเอานี้ไปก่อนนะ0นะเอาค่าในนี้เป็น0ระหว่างนี้นะครับเอา0เข้าไปแทนตรงนี้ได้0 0ตัวนี้ออกมาติดลบถูกป่ะโอเค
พี่ก็เขียนตรงนี้ไว้เป็นฟังได้ฟังก์ชันมันมีค่าเป็นลบเพราะว่าเงื่อนไขคือ f' เนี่ยถ้าเผื่อมันน้อยกว่า0มันติดลบนี่นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันลบถ้ามันเป็นบวกมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือเอาค่าตรงนี้เอาเข้าไปใส่ไปลองใส่ดูเราเดาเลยว่าเป็นบวกหรือบวกมันก็เป็นเมื่อกี้เราแทนตรงกลางถูกและโอเคตอบได้แล้วครับได้แล้วเนาะครับตีถึงนั้นโอเคครับฟังก์ชันเพิ่มที่เขียนฟังก์ชันเพิ่มก็คือฟังก์ชันบวกก็คือลบตีถึงลบ3นะฮะยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตี้1ถึงอินฟินิตี้ครับถูกต้องต่อไปฟังก์ชันลดก็คือฟังก์ชันที่ติดลบลบ3กับ1ครับลบ3ถึง1โอเคถูกต้องครับก็เลือกได้แล้วพี่ครับแล้วจุดวิกฤตคือลบ3กับ1ใช่ไหมครับลบ3กับ1คือจุดวิกฤตใช่ครับคือถ้าเราไปเขียนกราฟเราก็อาจจะพบว่ามันอาจจะเป็นจุดสูงจุดต่ำเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปอีกทีก็ไปดูว่าในช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มสมมุติเนี่ยลบ3ตรงนี้เป็น1ใช่มั้ยเห็นตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มช่วงไหนที่เป็นฟังก์ชันลดมันก็จะค่อยๆลดลงมาลดลงมาไอ้ตรงหัวท้ายก็จะเป็นจุดวิกฤตในจุดวิกฤตจะเป็นจุดสูงจุดต่ำหรือจุดเปลี่ยนเว้าไปเช็คจาก f พรัมพ์เหมือนที่เราเคยเช็คก่อนหน้าเห็นเนาะต่อไปเราดิฟ2ครั้งครับเพื่อจะอันนี้ต้องนิดนึงนะเวลาเราจัดสมการเราอย่าเผลอนะคือดิฟ2ครั้งให้ไปดิฟจากสมการตรงที่เรายังไม่ได้หารนะครับไม่ใช่เราจัดรูปตรงนี้หารแล้วเดี๋ยวเราผิดนะครับเราเผลอไม่ได้นะอย่าเผลอที่ลืม12โอเค12 x บวกด้วย12เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็คือลบ1นะฮะพอ x เป็นลบ1แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ f prime prime ก็มีแค่ตัวเดียวคือลบ1เราก็ลองแทนค่าดูใน f ประมาณถ้าเอาลบ2เข้าไปใส่ตรงนี้ก็มีค่าติดลบใช่ป่ะโอเคนี่ก็เป็นลบก็คือเป็นฟังก์ชันโค้งความโอเคบวกก็เป็นโค้งเอาละเราก็มาเขียนโค้งหงายโค้งความกันโค้งหงายค่าบวกแล้วก็โค้งความค่าลบก็ค่าบวกก็ x ตัวนี้มากกว่าเขียนเป็นช่วงใช่ไหมลบ1ถึงตี้อันนี้ก็ลบตี้ถึงลบ1โอเคเราก็จะเขามีคำถามอีกข้อหนึ่ง x เท่ากับ c ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนเว้าของฟังก์ชันหาค่าจุดเปลี่ยนเว้าครับหาจุดเปลี่ยนเว้าหาจุดเปลี่ยนเว้าจุดเปลี่ยนเว้าว่าไงก็คือตรงนี้จับเท่านิด2ครั้งแล้วจับเท่ากับ0ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเว้าถูกป่ะจุดเปลี่ยนเว้าฮะก็คือลบ1ใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนเว้าถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนเว้านะตรงนี้นะไอ้จุดเปลี่ยนเว้าเนี่ยมันคือ f prime prime แล้วจับเท่ากับ0คือแก้สมการตรงนี้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือไอ้ตรงนี้ที่เราได้มานั่นเองนะคือ x เท่ากับลบ1นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าค่า x ของจุดเปลี่ยนเว้าคือ x เท่ากับลบ1โอเคครับก็จะตอบแต่สมมุติเอาใหม่ถ้าพี่ถามว่าค่าของไม่ใช่ค่า xเป็นค่า y ค่าของจุดเปลี่ยนเว้าจะถามยังไงค่าของจุดเปลี่ยนเว้าไม่ใช่ค่า x นะค่าของจุดเปลี่ยนเว้าอ่ะเหมือนเป็นคู่อันดับอ่ะเราต้องเอาลบ1เนี่ยไปแทนที่ไหนไปแทนที่ fx หรือไปแทนที่ f'x หรือไปแทนที่ f'x'ครับถ้าเราต้องการสมมุตินะถ้าโจทย์ถามหาค่าของจุดเปลี่ยนเว้า
คือเอางี้ค่า x ที่เราหาได้นั้นน่ะมันเป็นค่า x ไม่ว่าโจทย์จะถามหาค่าของจุดค่านะไม่ใช่ค่า x นะค่าของจุดสัมพัทธ์จุดสุดขีดอุ้ยสุดขีดสัมพัทธ์ค่าของจุดเปลี่ยนเว้าของอะไรก็ตามของทุกๆของอะนะถ้าเป็นค่านะครับให้ไปแทนในจุดไหนไปแทนใน fx เท่านั้นนะครับไปแทนใน fxให้เอา x เนี่ยแทนใน fx เท่านั้นครับแทนใน fx เท่านั้นเราจะได้ฟังก์ชันหรือคู่อันดับมันอ่ะจะเป็นคู่ x กับ y ปกติคือในฟังก์ชันโจทย์จริงๆคือในฟังก์ชันของสมการจริงๆว่าง่ายๆสมการเราเป็นอะไรกราฟเราเป็นแบบไหนเราก็ต้องไปแทนใน fx ตัวนั้นนะครับจะเป็นกราฟจริงจะเป็นจุดจริงๆในกราฟเพราะฉะนั้นค่าของอะไรก็ตามคือค่า yนะก็ให้เอา x ไปแทนในนี้ทั้งหมดส่วนไอ้ที่ดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งเพื่ออะไรเราไว้สำหรับในการทดสอบนะครับแต่ถ้าเราจะหาค่าหรือจุดของมันจริงๆนั้นเราต้องแทนใน fx โอเคไหมอันนี้เราก็ตอบก็ได้โอเคพอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมได้ครับเข้าใจครับทีนี้ถามอีกนิดนึงนะว่าไอ้จุดตรงนี้กับจุดตรงอ้าวพี่ทำไมจุดเนี้ยจุดเปลี่ยนเว้าไม่เห็นเกิดขึ้นในจุดวิกฤตตอนแรกลบหนึ่งไม่ได้อยู่ในนี้คือไอ้ตรงนี้เป็นจุดวิกฤตพี่เคยบอกว่าไอ้จุดวิกฤตของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอะไรนะจุดสูงสุดจุดต่ำสุดหรือจุดเปลี่ยนเว้าก็เป็นไปได้นะครับเราก็เรามาเช็คตรงนี้จุดเปลี่ยนเว้าไม่ได้หาได้จุดใช่อาจจะไม่เจอในเคสของจุดวิกฤตก็ได้มาเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับมาเพิ่มก็ได้แต่ว่าจุดในจุดวิกฤตจุดที่เราหาได้ตรงนี้มีโอกาสเป็นได้3ตัวต้องเช็คนะแต่ว่าจะมีจุดเปลี่ยนเว้าเนี่ยที่เราอาจจะมาเจอตรงที่เฉพาะในนี้ก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องมาเจอในนี้ไม่จำเป็นว่าต้องมาเจอใน f prime 1ครั้งอาจจะมาเจอใน prime 2ครั้งก็ได้นึกออกมั้ยว่าเนี่ยๆพี่กำลังจะหมายถึงว่าคือไม่จำเป็นว่าต้องมาเจอ x เท่ากับ -1 อยู่ในนี้ไม่จำเป็นแต่ว่าจุดที่เจอในเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าได้นะครับงงมั้ยพี่ออยครับครับพี่ออยลองหาค่าพวกสุดขีดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์อะไรพวกนั้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับข้อนี้ครับสุดขีดสัมพัทธ์อะไรนั่นอ่ะหมายถึงข้อนี้นะคำต่อละพวกสูงสุดต่ำสุดอะไรเงี้ยครับได้ครับข้อนี้ต่อเลยนะเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องเลยเดี๋ยวสมมติเราได้อย่างนี้มานะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ออกไปครับเอาละสมมติอย่างนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้มาแล้วใช่ป่ะเราก็พบว่าสเต็ปนะถ้าเราจะหาจุดเราก็ต้องเอาตรงนี้ไปทดไปเช็คต่อนะครับไปเช็คต่อสัมผัสต่อไปเช็คต่อครับเราก็ไปเช็คต่ออ่ะเราก็มาเช็คจากตัวนี้ครับเช็คจาก f prime prime โดยที่เราเช็คทีละจุดเราจะใส่ x เนี่ยไปที่ -3 ใส่ลงไปในนี้เลยครับใส่ลงไปใน f prime prime แทนลงไปก็เป็นเท่าไหร่ติดลบป่ะเราไม่ต้องการค่าก็ได้จริงๆเราต้องการแค่ว่า
น้อยกว่า0เรารู้แล้วมันน้อยกว่า0จริงๆคือไม่สนใจว่ามันจะมีค่าอะไรสนใจแค่มันมากกว่า0หรือน้อยกว่า0เวลาทดสอบx ที่จุดนี้นะครับมันทำให้ไอ้นี่น้อยกว่า0มันจะเป็นจุดบอกเลยว่ามันคือจุดสูงสุดสัมพัทธ์ตัวนี้คือสูงสุดสัมพัทธ์ครับแต่ถ้าเอาลบเอา1มาแทนนะครับเป็นค่าบวกมากกว่า0คือไม่ได้สนใจค่าจริงๆอยากรู้ว่ามันมีค่าบวกหรือลบเท่านั้นเองมันจะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เขียนไงวะต่อสอบสอบอันนี้ย่อเองนะโอเคไหมเข้าใจปะแล้วก็ไปวาดกราฟแค่นี้เองแล้วก็คือเอาจุดตรงนี้นะมาแทนค่าต่อใน f พังๆเราจะได้อ่ะโอเคงั้นต่ออีกนิดนึงอยากรู้จุดของมันนะครับเพราะฉะนั้นที่ x เท่ากับลบ3นะครับเราก็จะหา fx เรามีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะ fx เดี๋ยวพี่เมื่อกี้สมการเราคือเท่าไหร่โอ้ยาว 2x กำลัง3 6x กำลัง2แล้วก็ตามด้วยลบ 8x ลบ 59 อันนี้คือสมการ fx เราใช่ป่ะเราก็มาแทนใน fx เราครับเราจะหาค่าไปแทนใน fx เราจะไม่ไปแทนถึงแม้ว่าพี่จะไม่ไปแทนใน f พามพามไม่ว่าถ้าเราจะหาค่าของมันกับคู่อันดับลบ27 339 824 เท่าไหร่ช่วยคิดด้วยนะบางทีพี่อาจจะคิดเลขมั่วนั่นลบ54ถูกไหม95 9654เหมือนกันปัดกันไปก็เหลือ59ลบกับ24ก็เป็นลบ35แล้วก็ที่ x เท่ากับ1ลบ59เดี๋ยวลบ59เท่าไหร่ลบ59ครับเออ8เออใช่โอเคโอเคครับลบ59โอเคอันนี้ก็จะบอกได้ว่าจุดเราก็จะบอกตอบได้นะครับเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือลบ35ลบ3เนี่ยนะเขียนเป็นคู่อันดับเลยกับลบ3กับลบ35ลบ3กับลบ35โอเคเขียนเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็จะคือเท่าไหร่1 x เป็น1 y เป็น59โอเคอันนี้เป็นจุดนั่นเองอันนี้คือถ้าถามหาค่าอันนี้คือค่าของมันเนี่ยเนี่ยไอ้คือ fx ตัวนี้คือค่าเนี่ยตัวนี้คือค่าค่าสูงสุดค่าต่ำสุดจุดเปลี่ยนเว้าอีกสักทีไงจุดเปลี่ยนเว้าเราก็ทำได้นะจุดเปลี่ยนเว้าล่ะเมื่อกี้ x เราเออแล้วก็คือเอา x เป็นลบหนึ่งใช่ป่ะไปแทนแทนใน fx ใช่ไปแทนใน fx ทุกครั้งเลยเวลาเราจะตอบสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดเนี่ยนะให้แทนทุกอย่างใน fx มันจะเป็นกราฟจริงจุดในกราฟจริงที่เราไปพบก็เท่าไหร่ลบ47ครับเห็นมั้ยอย่างเงี้ยสมการโจทย์เรา
พี่ออยครับขอแคปข้างบนนะครับข้างบนใช่ครับหน้านี้นะโอเคอีกหน้าหนึ่งอะครับพี่อ้อยที่เริ่มทำอันนี้แหละครับโอเคนี่ใครจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนี่เนาะเห็นนะพี่เอฟส่งอันนี้มาให้อีกนิดหนึ่งเมื่อคืนนะเหมือนมีใครถามหรือว่าไง y เท่ากับ x แล้วก็แทน yอ๋อเปล่าครับอันนี้เป็นที่ว่าไม่ได้แคปไว้ครับอันนี้คือผมเหรอใช่ครับก็มีอะไรอีกอันหนึ่งอะไรนะแล้วก็ x แทน r แทนไม่ได้แคปหมายถึงว่าคืออันนี้คือเป็นข้อสอบที่ผมทำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้แต่ผมจดไว้แทนครับไอ้ที่ส่งไปนั่นคือเพื่อนผมเขาแคปไว้ครับโอเคอ๋อเข้าใจงั้นทำอันนี้กันอีกนิดนึงแล้วกันนะเอาข้อนี้ก่อนเอาข้อทางนี้ก่อนเนาะลองทำดูนะดีนะแคปไว้ก็ดีจะได้ไว้มาได้คิดทำกันตัวนี้เราก็ดิฟเลยนะครับลองดูเป็นปริยายผลการปริยายก็ดิฟ y ก็ได้หนึ่งก็ต้องเขียน dy by dx ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟแทนได้เศษกำลัง2สูตรได้เนาะอ๋อแสดงว่าข้อสอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ป่ะมันอาจจะไม่เหมือนมันอาจจะต่างฟังก์ชันกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสไตล์อาจจะเป็นคู่ขนานเดียวกันอย่างปริยายของเพื่อนผมอะเป็น x อะไรนะ x cos y x cos y ครับแต่ของผมเป็น x แทน y อ๋อนึกออกแล้วอ๋อเด็กๆก็เลยแบบต้องคือมันต้องคิดกันไม่เหมือนกันโอเคแต่ว่าเราใช้หลักการเดียวกันเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายข้างมานะครับข้างมาลบเนาะอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นได้มั้ยนี่โอเคก็ดีแล้วจะได้มาลองได้ฝึกกันแบบนี้บ้างหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงครับก็เราก็เทคลอนนะครับมันว่า
แทนเออเอามาลงมาเลยได้ไหมนี่ได้ปะแล้วก็หล่อนอีกเลยนี่เนาะต่อมาก็ดิบโอเคก็ดิบสุดว่าอันนี้ก็เป็นหน้าดิบอัพปกหลังดิบหน้าเนาะโดยดิบอัพแทนเดี๋ยวหน้าดิบหลังก่อนอันหน้าดิบหล่อน x ก็ได้1ส่วน x ครับหมดไปนั่นแหละบวกหลังดิฟอาร์คแทนเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะดูสูตรนี่ก็เจอบ่อยก็ได้1ส่วนได้1บวก x กำลัง2อันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าง่ายอยู่เปลี่ยนตรงนี้เป็นแหม x กำลังสองเปลี่ยนอะไรแทรกเข้าไปนิดหนึ่งมันก็จะเริ่มมีอะไรขึ้นมาอีกหน่อยอะก็จะได้เป็น dy by dx อย่าลืมที่จะคูณ y กลับขึ้นมาตรงนี้ด้วยใช่ป่ะก็ได้เป็น tan ส่วนด้วย x ln x ส่วนด้วย1บวก x โอเคแล้ว y เราก็แทนค่ากลับเหมือนเดิมเหมือนข้อตรงนั้นเราเคยทำมาเราก็ได้นี้อย่างเงี้ยครับเราขอชุดตัวละสีน้ำเงินนะครับพี่วันอืมโอเคมีใครถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็เดี๋ยวพวกเราลองไปทบทวนลองทำดูหรือว่าลองทำโจทย์อะไรแล้วถ้าติดมีปัญหาก็ถามมาได้นะครับส่งผ่านในฟาร์มาก็ได้มาหาพี่ก็ได้หรือว่าจะส่งมาให้พี่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะดูให้นะโอเคครับโอเคงั้นก็วันนี้ไปก็ฝึกทบทวนต่อเอาใจช่วยขอให้ได้คะแนนผ่านนะครับโอเควันนี้ดีมากเลยเรียนแบบนี้ชอบคือมีการแบบโต้ตอบโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ ซูมเลยนะครับโอเคครับไปเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ